ันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีเป็นสื่อกลางกลัวทำไมหากเราปรารถนาจุดจุดจุดแล้วใสอะไรมันก็เป็นไปได้ ไปแค่นี้ละโยมเอ้ยอย่าไปไกลไปไกลแล้วก็เดี๋ยวก็ปลุกวิญญาณคุณสุรพลไม่ละของไม่จึงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมนั่นไงเดี๋ยวก็มาเต็มลำเดือยุ่งนะคุณสุรพลเอาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสุราการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เมียนเดอไม่ว่าท่านหรือผมหรือใดๆก็ตามนะฮะล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นนะสี่บอกให้นะครับแปลกใจไหมครับวันนี้วันนี้มีอุปกรณ์เข้ามาช่วยเยอะนะไฟส่องหน้าโอ้โหเต็มที่เลยแสงแล้ววันนี้เต็มสตรีมเลยมาทุกมุมเลย เอาค่อยๆปรับค่อยๆแต่งก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะหล่อก็ไม่หล่อสวยก็ไม่สวยต้องเอาสิ่งรอบข้างมาตกแต่งให้มันเป็นนู่นนี่นั่นก็ไปว่าไปโน่นตามเกิดตามมีเอามาถึงวันนี้ลองเดาทางเชื่อว่าลุงออกจะพาตัวโคลงคล้องอีกไหมอีกไหมหรือลุงออกจะพามุดดินดำดินแดงไปโผล่ตรงไหนทีเนี้ยหรือลุงออกก็จะจั่วเรื่องอะไรขึ้นมาให้ได้สดับกันนะครับฐานะที่คนบ้านหลังเดียวกัน YouTube บ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ไปสู่มนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับการที่จะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้นี่นะต้องคิดใหม่คิดนอกกรอบนะไอ้ในกรอบมันพอแล้วล่ะครับในกรอบคือในระบบในระเบียบในกฎกติกามารยาทที่มนุษย์กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาผมว่ามันไปต่อไม่ได้นะเพราะว่าเหตุเกิดณวินาทีนี้มันเป็นเรียลไทม์นะของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเกิดขึ้นณจุดเดียวในหนึ่งหน่วยของเวลาสิ่งนั้นคือ1วินาทีนั่นเองนั่นคือของจริงนะครับของจริงๆต้องเกิดขึ้นในวินาทีแรกเท่านั้นนะครับในโลกใบนี้10นาทีผ่านไปคนละเรื่องแล้วจ้า1ชั่วโมงผ่านไปคนละเรื่องแล้วจ้าวิธีการจำลองภาพและมีน้ำนิ่งๆอยู่ใช่ป่ะโยนก้อนหินเข้าไปแป้งวินาทีแรกของจริงความจริงเกิดที่ตรงนั้นตรงนั้นคือจุดศูนย์กลางของใดๆนึกภาพออกไหมครับนายกอกับนายขอมาจากไหนก็ไม่รู้มาถึงก็ใส่กันเลยเปรี้ยงหมัดขวาจะยับหรือสวิงก็ไม่รู้แหละนั่นนะฮะเกิดขึ้นในวินาทีแรกนั่นเองนะครับนะวินาทีแรกต่อไปก็นาทีถัดไปชั่วโมงถัดไปเริ่มกระจายแล้วนะเป็นวงที่1วงที่2วงที่3วงที่4ละกระจายไปเสร็จปุ๊บเหตุใดๆเกิดขึ้นมาเป็นจริงเพียงหนึ่งเดียวใน1วิธีวินาทีแรกเท่านั้นเมื่อเวลาล่วงเลยไปปุ๊บเท่านั้นนะครับใดๆนั้นต้องตามหาถ้าพูดถึงเรื่องของระบบไปไม่ได้แล้วครับตามหาไม่เจอแล้วเห็นไหมครับนะเหตุเกิดขึ้นทุกที่ผมพูดงี้พอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นง่ายๆคือระบบระเบียบกฎกติกา
ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกำกับบังคับให้มนุษย์อยู่ภายใต้กฎระบบระเบียบนั้นผมว่านั่นคือล้มเหลวหรือไม่นะครับมีความเป็นไปได้ไหมล้มเหลวหรือไม่เมื่อเป็นฉะนั้นถามว่าเราท่านจะดำรงอยู่อย่างไรโลกใบนี้คำที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกคืออัตหิอัตโนนาโถตนเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองให้ได้ในแบบโลกนี่เองครับเช่นไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอทุกวันนี้คนที่เคยประกอบอาชีพชอบได้อยู่มาวันหนึ่งไม่ใช่ไม่มีอาชีพอาชีพยังทำอยู่แต่คนที่จะมาใช้บริการอาชีพที่ว่านั้นหายหนีไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับตรงนี้แหละครับมันสถานสะเทือนเลื่อนลั่นมากนะครับประกอบกับธรรมชาติมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ในเวลานี้บ้านเราเนี่ยครับคนไทยประเทศไทยกระเพื่อมไปทุกหย่อมหญ้าเลยนะเรื่องของน้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยเนาะ เพราะฉะนั้นจะว่าไปทำไมมีนะครับถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในอะไรในองคาพยพไปแล้วกันถ้าเราไม่เข้าใจในองคาพยพของสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงถ้าไม่เข้าใจนะยากเลยครับปรับตัวยากเหลือเกินครับนะเพราะฉะนั้นการเกิดน้ำท่วมคราวนี้นะครับมันจะเกิดปลาซิลปลาส้อยเห็นไหมครับปลาซิลปลาส้อยแล้วในจำนวนฝูงปลาซิลมันก็จะมีตัวนำฝูงปลาส้อยเหมือนกันปลาอะไรปลาช่อนก็เหมือนกันหรือจะพ้นยิ่งปลาที่มันมีเกล็ดนั่นแหละครับมันจะไปไหนมาไหนไปเป็นฝูงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีผู้นำของมันเห็นไหมนกก็เหมือนกันกาก็เหมือนกันผู้นำควายก็เหมือนกันกระทิงก็เหมือนกันช้างก็เหมือนกันนั่นนะครับมันจะมีผู้นำฝูงไอ้ผู้นำฝูงที่ว่านี่เราเรียกกันว่าผู้นำปลาซิลและปลาซอยบัดนี้มันเกิดขึ้นมาเห็นชัดนะในบ้านเมืองครับชัดขึ้นมานะว่าทำไมมีต้องขอบคุณธรรมชาติที่ทำให้เกิดผู้นำปลาซิลปลาส้อยขึ้นมาตอนนี้ฮะจะรู้จักจิตใจของหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านนี่นะครับนะตำบลแต่ละตำบลพอน้ำมันมาคราวนี้มันโอ้โหมันเล่นแบบภาพของกว้างใหญ่คือแมคโครเลยนะครับแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละครอบครัวถือว่าเป็นไมโครเดือดร้อนกันไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันธรรมชาติจะทำให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดผู้นำนะถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้นำชุมชนนะครับผู้นำชุมชนนะถ้าหากก็อยู่ในระบบระเบียบราชการก็คือหมู่บ้านคือผู้ใหญ่บ้านตำบลคือกำนันอำเภอคือนายอำเภอ จังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นไหมเห็นไหมเกินไปกว่านั้นอย่างนี้อีกการบริหารจัดการกว่าที่ไปถึงตัวของว่าแถวเปิ้งตัวเป้งได้นะถามว่ามันกี่ขั้นกี่ตอนกว่าที่มันจะตอบสนองไปยังฝูงปลาซิวปลาส้อยเห็นไหมนั่นคือระบบมันจะไปต่อไม่ได้เพราะไม่ทันการนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิด
ฝูงปลาซิวปลาสร้อยขึ้นมาเต็มนี่นะตรงนี้นะผมก็พยายามบอกให้กับหลายท่านหลายคนว่ามันถึงยุคหรือไม่ปลาซิวจะรุมจระเข้จระเข้ไปไหนก็ขวางคลองหมดแหละไปคลองก็ขวางคลองเข้าไปในเมืองก็ขวางตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยขวางหมดแหละไรเซลเห็นชัดไหมครับที่ผมพูดชนที่ว่านี้ท่านก็มีหูเนาะมีหูมีตาทุกคนแหละเพราะฉะนั้นพูดแค่นี้ก็น่าจะรู้บ้างฐานะเป็นคนที่อยู่บ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญานะมันต้องใช้ปัญญามากหรอของแค่นี้นะรู้กันอยู่แล้วนะครับเอาล่ะเมื่อเวลาแตะคำว่าธรรมชาติแล้วก็คำว่าธรรมชาติมันคืออะไรนะอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้วิทยาศาสตร์นี่ไปไกลเลยจริงๆวิทยาศาสตร์นี่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าไปยกย่องมากให้แต่เพียงว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกครับคิดอยู่แค่นี้แต่วิทยาศาสตร์ไม่ได้ให้ความปลอดภัยนะคุณโยมให้ความสะดวกแน่นอนสะดวกสบายแต่ไม่ปลอดภัยหรือใครจะบอกก็ปลอดภัยก็เชิญไม่ว่าอะไรกันไอ้ตรงนั้นนะฮะแต่ลุงบอกว่าไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติให้ถ่องแท้ซะนะโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์และมนุษย์อย่างท่านอย่างผมนะครับเห็นไหมล่ะเคยได้ยินนิยามของคำว่าชีวิตจากปากลุงหรอไหมว่าชีวิตมันคืออะไรชีวิตมันคืออะไรนะเกิดได้ยังไงไก่กับใครอะไรเกิดก่อนกันนะใครจะมาตอบปัญหาพวกอย่างนี้ใครจะมาตอบคำถามพวกอย่างนี้ครับหาไม่มีมั้งยกเว้นลุงออกโอ้ยในคลิปมีเยอะแยะไป ไก่กับใครอะไรเกิดก่อนกันบอกได้ด้วยว่าเกิดจากไหนด้วยเดี๋ยวนะหนึ่งเกิดได้อย่างไรไก่เกิดไข่อะไรเกิดก่อนกันโอเคนะมันเกิดได้ยังไงเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดเห็นไหมมันไม่ใช่แค่คำถามเดียวนะที่บอกให้รู้ก็บอกยังไงบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญามันก็ย่อมพิจารณาได้หาที่มาที่ไปได้ด้วยประมาณนั่นนะครับสรุปเบื้องต้นกันแล้วกันชีวิตคือการเคลื่อนไหวแหละเคลื่อนที่เกิดได้ยังไงเห็นไหมก็แปลว่าชีวิตมันต้อง ไปต่อเนาะชีวิตเกิดมันต้องไปต่อไปต่อคืออะไรพอเกิดเปรี้ยงปุ๊บก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปต่อนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาของสิ่งที่มีชีวิตแล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตล่ะนะฮะผู้คนก็จะเห็นอ๋อสิ่งไม่มีชีวิตคือสิ่งนั้นคือสิ่งนี้นะมนุษย์ก็บอกให้รู้ว่าสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตโอเคนะก็มีอยู่แค่นี้นะมั้งมนุษย์ทั่วไปพอเวลาพูดคำนี้กว่าปุ๊บ 80% 90% จะเข้าใจทันทีนะโลกใบนี้มีประกอบไปด้วยสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิต 90% พูดปุ๊บจะรู้ทันทีเรียกว่ารู้อย่างสามัญรูปแบบสามัญคอมมอนธรรมดานะครับแล้วถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตล่ะ
อะไรบ้างที่ไม่มีชีวิตก้อนหินมีชีวิตไหมครับภูเขาลาวกาพวกนี้มีชีวิตไหมมีมนุษย์ในโลกนี้ไม่ถึง 1% จะตอบว่าก้อนหินก็มีชีวิตนี่อะไรมันจะขนาดนั้นนะครับใช่ไหมดินก็มีชีวิตน้ำก็มีชีวิตลมอากาศก็มีชีวิตความร้อนก็มีชีวิตไปเลยลุงออกเข้าป่าแรงงานเนี่ยใครมันจะฟังได้บอกละไงเห็นไหมเห็นไหมเออจะอธิบายว่าไงเนี่ยสรุปแล้วโลกวันนี้ทั้งใบล้วนแต่มีชีวิตทั้งสิ้นเห็นไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับมนุษย์โลกวันนี้ 8,000 ล้านคนก็แล้วกันเนาะเอาตัวได้เต็มๆก็แล้วกันประมาณ 7,800 ล้านชีวิตเวลานี้ครับเชื่อซะว่า 8,000 ล้านชีวิตก็แล้วกันนะ 8,000 ล้านชีวิตถ้าพูดกันว่าโลกใบนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตพูดจบปุ๊บ 95% up 95% ไม่ต่ำกว่า 95% ก็แล้วกันจะเข้าใจทันทีไอ้เหลืออีก 5% เนี่ยขอคิดหน่อยเพราะภาษาลุงออกพูดเอาไว้มันกักมันต้องมีดีกว่านั้นสิมันกักเอานะคือประเภทที่ยังไม่ตอบกักนะเชื่อซะว่าอีก 4% ก็แล้วกัน 4% กว่าด้วยนะนะส่วนที่เหลือทีนี้ประมาณ 1% พอจะเริ่มเข้าใจแล้วเพราะว่าคำเริ่มต้นนะจะบอกว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไงชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเรียกมานานเท่ากับตรายเข้าใจไหมมีคำว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ด้วยอย่างเงี้ยเพราะคำว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนี่ยนะฮะมนุษย์โลกในนี้มีไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะรู้และเข้าใจว่าพยักหน้าได้เออใช่ว่ะทีนี้จะเอาใจแค่คน 1% ไม่ได้หรอกครับลุงออกเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีทำให้คน 95% รู้และเข้าใจตามด้วยเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับธรรมชาติเป็นคำถามเลยแหละครับธรรมชาติหน้าวันนี้ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับประเทศอื่นๆของโลกใบนี้มันก็เรื่องราวของธรรมชาติแปรปรวนทั้งสิ้นจนกระทั่งมีผู้คนพูดว่าเป็นภัยพิบัตินี่เป็นภัยพิบัติอย่าไปถึงตรงนั้นเลยครับอย่าไปถึงขั้นภัยพิบัติเลยครับให้สรุปไว้เพียงว่าเออธรรมชาติมันร้องแรกแหกกระเชอกันแล้วกันมันปั่นป่วนนะถ้าเป็นกินข้าวไปเมื่อกี้เนี่ยปวดท้องนั่นแหละครับนึกสวัสดิ์ธรรมชาติมันปวดท้องเหมือนท่านกับผมกินเข้าไปแล้วปวดท้องซะนี่นั่นแหละธรรมชาติมันปวดท้องเข้าใจไหมมันถึงออกมาให้เราเห็นกันอยู่อย่างนี้เพื่อที่จะหามนุษย์พันหลังเขาก็แล้วกันมาเล่าสู่กันฟังเพราะหน้าเขายอดเขาไม่รู้จะเป็นใครอ่ะเนาะหาไม่เจอก็ต้องอาศัยมนุษย์พันหลังเขาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังก็คือลุงออกได้นะมนุษย์พันหลังเขาเนาะเอาล่ะเมื่อเป็นฉันก็ต้องบอกว่าฟังทีนี้ครับ ยังไม่บอกว่าแต่ใครอะไรเกิดก่อนกันนะมาเริ่มต้นแต่ว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่นี่เองครับครับครับโลกใบนี้ทั้งใบมีชีวิต
แน่นอนเพราะมันเคลื่อนไหวเลยเคลื่อนที่ไอ้เจ้าเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของอะไรถ้าถามผมตอบว่าเป็นอิทธิพลของดวงอาทิตย์ดวงนี้ครับเคลื่อนไหวคืออะไรหมุนรอบตัวเองนั่นแหละพี่เออนั่นน่ะโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นสิ่งของใดๆที่อยู่ในโลกใบนี้ล้วนแต่เคลื่อนไหวทั้งสิ้นจบไหมครับไม่ว่าจะเป็นอิฐหินดินทรายต้นไม้ใบหญ้าสิงสารสัตว์ช้างม้าวัวควายสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศล้วนแต่อยู่ในโลกเพราะนั้นแปลว่าทั้งหมดเคลื่อนไหวทั้งหมดเถียงไหมครับย้อนแย้งไหมครับถ้าไม่ย้อนแย้งก็วางไว้อีกเข่งหนึ่งไว้นะอย่าให้ปนกันกลับมาคำว่าเคลื่อนที่เมื่อกี้เนี่ยเคลื่อนไหวเกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ดวงนี้นะถ้าดวงอาทิตย์ดวงนี้มันดับไปท่านกับผมก็อยู่ไม่ได้หรอกถ้าดวงที่มันดับไปโลกวันนี้มันจะไปไหนมันจะค้างเติ่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมคำตอบสุดท้ายมันไม่ค้างเติ่งเลยครับมันไปพร้อมกับดวงอาทิตย์นี่แหละครับดวงอาทิตย์ดับโลกก็ดับตอนนี้คิดกี่ชั้นมันทิ้งก็ได้นี่คิดไม่ออกหรอกครับเดี๋ยวคิดมันเดี๋ยวบ้าต่อให้ลุงหลอกบ้าอยู่คนเดียวก็แล้วปล่อยให้ลุงหอกเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลอยู่คนเดียวก็แล้วกันเนาะนะอธิบายอย่างนี้ครับผมถ้าดวงอาทิตย์ดวงนี้ดับลงไปปุ๊บเดี๋ยวนี้โลกใบนี้ก็หายแวบไปเช่นเดียวกันเพราะว่าทั้งโลกและดวงอาทิตย์มันเกิดแรงดูดและแรงผลักของกันและกันอยู่เขาเรียกกันว่าต่างก็มีแรงโน้มถ่วงของตัวของมันเองนะครับ โลกใบนี้มีแรงโน้มถ่วงเพราะมันหมุนรอบตัวเองแปลว่าจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์มันถึงหมุนรอบตัวเองใช่ไหมครับถ้าดวงอาทิตย์ดับมันก็ไม่สามารถหมุนรอบตัวเองก็แปลว่าไม่สามารถมีแรงโน้มถ่วงแปลว่ารักษาตัวเองไม่ได้มันก็ไปแวบพร้อมๆกับดวงอาทิตย์นี่แหละครับนะถามว่าเป็นไปได้ไหม มันไม่ได้เกิดขึ้นมันเพียน้อยสองน้อยครับจะไม่รู้สึกนะฮะมนุษย์จะไม่รู้สึกพวกนี้สัตว์โลกทั้งหมดจะไม่รู้สึกนะครับไม่มีทางรู้สึกได้เลยนะครับยกเว้นจะมี ประสาทพิเศษ ต้องนู่นนะพันพิเศษอยู่ไหนครับนะเมื่อใดไม่รู้จะมาสักทีหนึ่งพันพิเศษนะก็รออยู่2,000กว่าปีพันพิเศษพระศาสดาพระองค์ถัดไปก็แล้วกันจะมาบอกรู้ทั้งหมดและจะตอบคำถามทั้งหมดกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับใครอยากเจอก็เกิดอีกนะตายแล้วเกิดอีก อายุ100 ปีก็24-25ครั้งนู่นนะครับจึงจะเจอพระศาสดาพระองค์นั้นก็แล้วกันเนาะแต่วันนี้เข้าใจก่อนที่จะมีพระศาสดาพระองค์นั้นมาอุบัติมาที่นี่ดีไหมได้เปรียบถ้าพูดถึงว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าได้เปรียบในเชิงกลรู้ก่อนได้เปรียบในเชิงกลว่าไปต่อยก่อนได้เปรียบคนไหนกดปุ่มนิวเคลียร์ก่อนคนนั้นก็ได้เปรียบแต่ถ้าถามว่าคนไหนเห่าก่อนคนนี้จะเสียเปรียบเลยเนี่ยงั้นลุงออกเห่าก่อนให้ฟังตอนนี้ลุงออกก็เสียเปรียบตามไปเพราะว่าคุณได้มาอยู่ผู้เข้าใจมันก็ถูกต่อว่าต่อขานอย่างนั้นครับไม่เป็นไรไม่เข้าใจวันนี้เสียงนี้มันต้องอยู่ที่ YouTube อยู่แล้วแหละ คนรุ่นต่อไปก็จะเข้าใจเขาเองนะ
เราก็หวังตรงนี้เอาไว้นะครับไม่หายหนีไปไหนเพราะมันเป็นอมตะ เป็นอมตะนะให้ดูภาษาพูดเป็นอมตะนะเอาไปเผาไปแล้วมันก็ยังมีเสียงอยู่นะให้ดู ผมว่ามันดีกว่าไปสลักทำไปอนุสรณ์สถานเอาไว้ผมว่านะจริงนะอนุสรณ์สถานเนี่ยมันทำไว้ตรงเนี้ยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้าไม่มีใครมาดูก็ไม่เห็นแต่ถ้าหาคนนู้นน่ะอยู่ YouTube ดูนู่นน่ะอะไรไอ้ข่าวคราวเขานั่นนะครับมันอยู่ในช่วงนาตาปีนะคนทั้งโลกก็จะรู้ทีนี้อ๋อเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยเห็นมั้ยจะนี้ไปนะพูดทิ้งเอาไว้เนี่ยคนทั้งโลกก็จะรู้นะต่อไปก่อนในศตวรรษที่21นี่เราโยมครับ รู้แน่นอนภายในศตวรรษเนี่ยสิ่งที่ลุงเงาะกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยมนุษย์เหล่านั้นจะรู้แน่นอนภายในศตวรรษที่21นะสิบอกให้ซึ่งลุงเงาะบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เด้อจำๆไม่หน่อยครับนี่ลูกหลานก็บอกเขียนไว้ข้างฝาหน่อยก็แล้วกันจะรู้ต่อไปนะฮะเอาล่ะไปต่อจะไปต่อว่างไหนเมื่อกี้นี้ไม่รู้ทิ้งไว้ตรงไหนเมื่อกี้พูดถึงแรงโน้มถ่วงนะครับใช่นะดวงอาทิตย์มันก็รักษาดวงอาทิตย์ของมันเอาไว้มันไม่ดับง่ายๆหรอกใช่ไหมโลกวันนี้ก็เหมือนกันไม่ดับไม่ง่ายหรอกถามว่าถ้าหากว่ามันไม่ดับพร้อมกันอะไรจะไปก่อนอะไรจะไปหลังโลกใบนี้ไปก่อนดวงอาทิตย์ครับผมจะถูดวงอาทิตย์ดูไปทีละน้อยสองน้อยก่อนพ่องี้นะมั่งพอเวลาถึงดื้อร้อนร้อนหัวแตกหัวแตนก็มันดูเขาใกล้ดวงอาทิตย์ไปเวลาหน้าเราก็ร้อนหัวแตกหัวแตนเวลาฝนมันก็ตกเอาพื้นพื้นดันใช่ไหมล่ะครับใช่เนาะก็เวลาหนาวเนี่ยทีนี้ปลายฝนต้นหนาวยาวแล้งจำภาษานี่แม่หน่อยก็ได้กันปลายฝนต้นหนาวยาวแล้งแต่แล้งงวดหน้านี่เกิดมันแล้งนานทำไงวะเนี่ยโอ้ไม่อยากเสร็จโยมเอ้ยเอ้าอย่าไปตรงนั้นเอาแต่เพียงว่าโลกใบนี้แค่หมุนรอบตัวเองลุงออกบอกว่ามีชีวิตได้ยังไงโอ้ยก็เกินไปแล้วโลกใบนี้มีชีวิตเพราะมันหมุนรอบตัวเองเรียกว่าเคลื่อนไหวนะครับส่วนการเคลื่อนที่ก็คือเดินทางรอบดวงอาทิตย์ถามว่ามันใช่อิทธิพลของอะไรแปลกมีนักดาราศาสตร์เคยอธิบายไว้ไหมครับไม่มีก็ใส่เป็นไฮไลท์ไว้หน่อยก็แล้วกันว่าโลกใบนี้โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เป็นอิทธิพลของเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวมันจะผิดถ้าผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไม่มีมนุษย์หน้าไหนพูดในแผ่นดินโลกใบนี้ก็แล้วกันลุงงอจะพูดเป็นคนแรกก็แล้วกันบันทึกเอาไว้หน่อยโลกใบนี้โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เพราะอิทธิพลของจักรวาลต่อจักรวาล นี่จักรวาลต่อจักรวาลรู้ไหมว่าถ้าจักรวาลของที่ตัวเราอยู่เนี่ยโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยครับแล้วว่าเราก็เขียนภาพไว้ให้ดูนี่นะถ้าดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยเป็นจักรวาลอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เห็นไหมนี่คือเดี๋ยวสั่นกันแล้วกันนะโลกใบนี้ก็อยู่แถวๆนี่ครับมีอยู่ดาวนั่งไปโลกใบนี้ก็อยู่แถวๆนี่ฮะก็อยู่ตรงนี้โอเคนะทีนี้โลกนี้จะหมุนรอบตัวเองได้ก็อิทธิพลของดวงอาทิตย์ก็อยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์ใส่สีแดงหน่อยก็ดีเหมือนกันเพื่อให้มันมองเห็นได้ง่ายหน่อยนึงมันจะไม่ลักลั่นกันดวงอาทิตย์สัญลักษณ์สีแดงนะครับใช่นะ
เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคพอดูภาพรุ่นนั้นก็พอที่จะดูได้หรอกอ่ะโอเคพอเข้าใจทีนี้ดาวนุ่นประเคาะอะไรว่าไปนี่คือโลกใบนี้ก็แล้วกันนะอย่าไปไกลเนี่ยโลกใบนี้จะหมุนรอบตัวเองได้เป็นอิทธิพลของดวงอาทิตย์มันโยงใยตรงนี้ให้อยู่เนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าฟิชชันกับฟิวชันนั่นเองดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานออกมาถ้าดวงอาทิตย์มันพูดได้มันจะบอกว่ากูน่ะผลักมึงให้มึงหัวหมุนอะไรว่าผลักถ้าดวงอาทิตย์พูดได้มันจะพูดภาษาอังกฤษว่าฟิชชันกูน่ะฟิชชันมึงว่าไปโน่นขณะกันนะกูน่ะฟิวชันมึงแปลว่าดวงอาทิตย์ก็ดึงกลับไว้นะสภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าเรดิเอทนะครับเรดิเอทกันอยู่ตรงนี้ทำให้โลกใบนี้หมุนติ้วอยู่เงี้ยครับเห็นไหมครับชวนาตาปีโอเคไหมทีนี้เวลาโลกมันจะเคลื่อนที่ทีนี้อ่ะไปรอบดวงอาทิตย์เนี่ยอิทธิพลของอะไรอิทธิพลตัวนี้ครับผมนี่คือหนึ่งจักรวาลเข้าใจไหมอันนี้หนึ่งจักรวาลก็ล้อมรอบกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่คือหนึ่งจักรวาลตรงนี้นี่คือหนึ่งจักรวาลนะครับและนี่คือหนึ่งจักรวาลแปลว่ามีหลายๆจักรวาลนะครับอิทธิพลพวกนี้นะครับมันเป็นยังไงโคตรตายเลยนะนักดาราศาสตร์อยู่ไหนมาช่วยกันหน่อยนะเห็นมีกล้องส่องทางไกลทางใกล้กันเยอะแยะเนี่ยมาช่วยกันหน่อยช่วยดูงอกหน่อยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้คอยฟังกันแล้วกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับเนี่ยฮะไอ้ตรงช่องว่างตรงนี้ครับที่มันไปทางเห็นไหมมันไม่แค่นี้นะฮะมันก็แทรกช้อยไปหมดแล้วช่องว่างไปหมดแล้วมันจะโยงไปหมดใช่ทั้งหมดไปเป็นช่องว่างไม่รู้มีจักรวาลไหนต่อยก็ไปเรื่อยแหละครับสุดท้ายแล้วมันเต็มปึ๊ดไปเลยก็เป็นกาแล็กซี่แล้วพี่นั่นนะครับเห็นไหมจะเรียกกันว่าช้างเผือกช้างแมวก็เชิญนะครับที่นี่เนี่ยอิทธิพลเหล่านี้ตัวที่มันอยู่ข้างตัวเนี่ยสำคัญที่สุดมันอยู่ใกล้นะครับตัวนี้ฮะจะมีผลทำให้โลกของเราเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เพราะอิทธิพลของจักรวาลที่อยู่ล้อมรอบในสุริยจักรวาลของท่านผมอยู่ด้วยกันโอ้โหเอาอะไรมาคิดลุงออกคิดทำไมเอาอะไรคิดก็คิดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าคิดได้ก็บอกว่าสิใครคิดได้อะ ใช่ไหมไม่ต้องคิดทำไมล่ะรู้แค่นี้ก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสัมพันธ์กันไปเสียทั้งหมดนะครับทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้รวมเป็นหลงจ้องเขาจะเรียกเขาว่า universe นะ universe กันยังไงอีกแล้วโอ้ยพอเวลาสะกดทีก็แย่ทุกทีนะลุงออกไปเงี้ยทุกทีแหละครับนะเอาเป็นว่าเอกภพก็แล้วกันมันมีแสนกฎจักรวาลนะตามที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มีแสนกฎอย่างว่าไม่มีสิทธิ์นับแล้วครับจักรวาลโอเคไหมครับอยู่เงี้ยครับหรือว่ามันเป็นพืชซะก็ทางช้างเผือกแต่ลุงงอกจะเรียกว่าทางช้างแมวน่าดูอ่ะช้างเผือกคือเขาพูดช้างแมวคือลุงงอกพูดให้มันต่างไปสักหน่อยนึงคิดต่างพูดต่างไปเลยล่ะครับไม่มีใครเสียหายผมว่างนะถ้าทำต่างเนี่ยมีโอกาสเสียหายได้เหมือนกันถ้าทำต่างเนี่ยนะคิดต่างทำต่างไม่เสียหายนั่นเออคงไม่มีใครมาจับผิดมั้งเพราะแค่คิดต่างพูดต่างนั่นเองทำไมจะไปเชื่อเขาบ้างไหมพวกตะวันตกเขาใช้เครื่องมือส่องไปของเราไม่ต้องใช้เครื่องมือแล้วครับเพราะเราก็มีมืออยู่แล้วเขาใช้เครื่องมือแต่เราใช้มือ เขาใช้อุปกรณ์เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ว่าไปโน่นอะไรเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆสดับดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่
ารพกับสิ่งเหล่านี้อย่าไปอ่านมาตอนเล่มไหนไม่ได้นะครับยกเว้นลุงหอเขียนให้อ่านนะครับเขาไม่นานหรอกจะเขียนให้อ่านพวกนี้พวกทุกอย่างรวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นไหมครับพอใส่ว่าหนึ่งเดียวกันปุ๊บมันก็เข้าสมการเข้าอะไรทฤษฎีของไอน์สไตน์ละทฤษฎีอะไรของเขาเนี่ยสัมพันธภาพนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละทฤษฎีหนึ่งเดียวกันหนึ่งเดียวกันที่เขาพูดถึงจริงคือการอวกาศนะครับเวลากับอวกาศสิ่งเดียวกันนะครับที่เขาพูดถึงกันบ่อยที่สุดก็คือตรงนั้นเองนะฮะแต่ลุงหงบอกเออเก่งไม่ถูกแต่ที่สูงที่สุดเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นใช่ไหมครับเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับจริงใจถูกที่สุดก็คืออากาลิโกนั่นเองนะครับนี่คือถูกที่สุดภาษาพุทธศาสตร์ก็ให้ว่ากัจจาโลคืออากาลิโกเอหิปัสสิโกปานายิโกปัจจัตตังเวทิพโพวินยุหิติสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นนะพี่นะท่านคือท่านผมคือผมนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้ก็มาบอกกันมาเล่ากันฟังก็แค่นี้นะฮะกลับมาถึงเรื่องของชีวิตการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่โลกทั้งใบมันเคลื่อนไหวคือหมุนรอบตัวเองเคลื่อนที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นคือชีวิตทั้งหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่โลกไปเนี่ยมันเป็นชีวิตหมดจะเป็นก้อนอิฐก้อนหินดินทรายทั้งสิ้นน้ำดินน้ำลมไฟหมดจบข่าวโอเคไหมครับนั่นก็คือคำว่าชีวิต A เท่ากับ B B เท่ากับ C เพราะฉะนั้น A ต้องเท่ากับ C เรียนมาเกิดตายเหมือนกันนะการเทียบเคียงวิธีนี้เป็นวิธีคณิตศาสตร์ผมเรียกว่าเป็นวิเป็นศาสตร์ของสีถนนชัยไปนะไปนู่นเลยเนี่ย วิชาคณิตศาสตร์คือศาสตร์สีถนนชัยอธิบายเดี๋ยวท่านที่อยู่หน้าจอเพิ่งมาเจอจอดงอแล้วจะงงอีกต้องการ5ต้องการเท่ากับ5 4บวก1มันก็เป็น5ไม่ใช่เหรอโทษเห็นไหม4มันก็เท่ากับ5 2บวก3ก็เท่ากับ5อีกแล้ว ถ้า6ลบ1นะก็เป็น5อีกแล้วเห็นไหมจะไม่ให้ลุงงอกเรียกว่าวิชาสีถนนชัยได้ไงใช่ไหมครับนิ่งที่ไหนล่ะไม่นิ่งหลุดจะได้ครับเป๋ไปเลยมัดไปเลยพันไปเรื่อยนะครับ พวกนี้ตราบใดที่มันจะนิ่งก็ต่อเมื่อทำให้เศษเป็นศูนย์ให้ได้ครับจึงจะนิ่งได้นะครับถ้าทำมันเสร็จเป็นส่วนไม่ได้จบข่าวเลยเลขเศษส่วนธรรมดาเนี่ยครับนะก่อนที่จะทำเลขเศษส่วนให้เป็นส่วนตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้มันเท่ากับ1ให้ได้ซิคือให้มันลงตัวไม่มีปัญญาอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีทศนิยมด้วยไปก็หาที่ที่สุดไม่ได้ตามเคยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่มันเหนือกว่า 22.7 นะโยมนะครับ 22.7 คือ Line ID ของที่นี่นะครับ 22.7 นะครับ 22.7 Line ID ของ YouTube บ้านดาวดอททีวีนะครับไปติดต่อสื่อสารผ่าน Line ID ก็เชิญนักวิทยาศาสตร์เห็นไหมเป็นเงินไปนะครับเอาล่ะมาถึงอีกทีนึงก็คือเรื่องราวของธรรมชาติแปลว่าดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติมีชีวิตใช่ไหมครับเห็นไหมมันมีชีวิตแต่ตรงที่มีชีวิตเนี่ยเดี๋ยวที่เข้าใจง่ายนะครับแค่ผมเล่าให้ฟังแค่นี้ก็โอ้ยไอ้ลุงหงอกเอาอะไรมาพูดอีกนะไอ้ลุงหงอกไอ้หงอกดีกว่า เอาอะไรฟังนะโยมทางนั้นฟังทันไหมล่ะเงี้ยฟังแล้วพอที่จะพยักหน้าตามบ้างไหมล่ะเงี้ยพอเข้าใจไหมล่ะความเข้าใจเป็นบุญนะบุญไม่ถึงเนี่ยเข้าใจยากนะลุงออกให้รู้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาสรุปรวมความแล้วนะครับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดก็เป็นชีวิตตัวเราคือชีวิตสิ่งที่มันอยู่นอกตัวเราก็เป็นชีวิตรวมหลงจ้องก็คือธรรมชาตินั่นเองเห็นไหมครับธรรมชาติมันเป็นชีวิตนะโยเห็นไหมวิทยาศาสตร์ทำลายชีวิตทีเนี้ย
วิทยาศาสตร์ที่ทำลายชีวิตอย่างไอ้ตัวนี้ฮะที่ทำมาตั้งดุ่นเนี่ยมันทำลายทางอ้อมนะเนี่ยเห็นไหมกว่าที่จะสังเคราะห์ออกมาให้ได้ชิ้นงานอย่างนี้นะมันต้องโอ้โหสกัดกันเยอะเคมีเข้าไปยุ่งตะกับอะไรแล้วไปสังเคราะห์เยอะแยะกระบวนเคมีเนี่ยเพราะตัวเคมีคือวิทยาศาสตร์นะครับเทลงน้ำน้ำก็เสียกันแล้วกันใส่เข้าไปในดินดินก็เสียหมดกันแล้วกันคือชีวิตตายหมดจุลินทรีย์เนี่ยคือชีวิตนะโยมเห็นไหมครับตายหมดตายหงตายหาตายกระเทียมหมดปลาซิวปลาส้อยตัวเล็กตัวน้อยหมดนานาเข้าใส่ในนี้ไม่พอเอาไปโปรยในอากาศอีกต่างหากเอาเข้าไปโยมเห็นไหมเจอเคมีหมดหนีไม่พ้นไปไหนก็หนีไม่รอดเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่ในกองทุกข์สุดท้ายก็เลยกลายเป็นอะไรนะกองสาธารณทุกข์ไปทั้งหมดกันแล้วก็แบบทุกร้อยแปดสิเนาะโอ้โหตายแล้วเขากลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าพังความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบางทุกข์ไม่อยากมีลูกทุกข์ไม่อยากมีเมียทุกข์ไม่อยากมีอะไรเลยถ้ามีมันเป็นทุกข์หมดอ่ะแล้วอยู่ได้ไหมเนี่ยยอมไม่มีก็ไม่ได้ความเป็นจริงนะโอ้ยตา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 ยไม่มีก็หาให้มีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บตอนนี้ของอยู่ไม่มีที่อยู่น้ำท่วมหมดทำไมอ่ะคนจะมีทุกข์มากกว่านะครับก็ต้องพึ่งกันแล้วครับทีนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามวิถีตอนนี้จะมาถือยศถืออย่างถือศักดิ์ศรีไม่ได้แล้วจ้าไม่รู้คนไหนมายึดศักดิ์ศรีดำเนินชีวิตอยู่ตอนนี้ถูกประสิวลุมไม่เชื่อคอยดูพวกศักดิ์ศรีเยอะเนี่ยแน่พวกศักดิ์ศรีไปไหนก็ต้องให้มีนะเกลี่ยทางให้เรียบร้อยก่อนนี่ระวังให้ดีๆตะลัน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 ตะละลันต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 ันโอ้ยข่าวสารที่ออกมาเนี่ยนะบางทีก็นึกสงสารนายกนะจริงเพราะว่าไปไหนก็โดนทั้งนั้นเลยทั้งขึ้นทั้งลงนะโดนหมดนึกในใจนะท่านจะอยู่ได้หรือผมยังคิดแทนท่านอยู่นะคงจะมีดินดานที่ไหนมุดนี้ถ้าทำได้ท่านคงทำไปนานแล้วนะผมว่านะโบราณเขาบอกว่าขี่ลังเสือแล้วลงไม่ได้นั่นนะครับลงแล้วมันกัดเอาโบราณเขาว่างั้นนะคำโบราณขี่ลังเสือแล้วลงยากนะโยมนะผู้มีอำนาจลงมาก็ถูกอำนาจนั่นแหละอำนาจตัวเองทำเอาไว้นั่นนะครับนั่นเองตามนั่นแหละตามถูตามไถตามอะไรล่ะขยับขยื่นตามทีร้อยทีขื่อก็แล้วกันนั่นนะครับนั่นนะจะปฏิเสธมาทั้งหมดใดๆก็หนีไม่พ้นผมว่านะครับหนีไม่พ้นหรอกคือคนนี้อยู่หลายปีผมว่านะชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยสัก20ปีเนี่ยท่านจะมีความสุขอยู่เลยผมไม่นึกถึงใครแล้วฮะนู่นผมไม่นึกถึงนู่นได้จอมพลถนอมกิติขจรกับพลเอกประภาสจารุเสถียรนะครับผมไม่นึกถึงตรงนั้นเนี่ยนะยุคนั้นท่านยังมีลูกชายช่วยอยู่มั้งหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยยุคนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะลูกชายช่วยยังเอาไม่อยู่เลยถ้าไม่มีว่าไหมฮะไม่ไปก็เป็นห่วงเป็นใยไม่อยากจะให้อะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วกันนะครับไอ้ธรรมชาติเล่นงานก็แย่แล้วนะครับไหนผู้คนมนุษย์จะมาทะเลาะกันต่ออยู่ก็จิ้งไปขยายพี่เอ้ยนะครับนะอย่ามาทะเลาะกันไปต่อก็ยุ่งแล้วนะแผ่นดินนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรกันนะเอาพอไหวไหมครับแค่นี้พอไหมหรือว่าจะเอาอีก
เอาอีกลุงงอกเอาอีกเอาอีกเฮ้ยแค่นี้น่าจะพอละมั้งนะครับธรรมชาติของพืชของสัตว์ของมนุษย์ธรรมชาติตรงนี้มันมีอยู่4ต้องการอาหารการต้องการขับถ่ายต้องการแพร่พันธุ์แล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเร้าความกดความดันความชื้นความร้อนนี่แหละเห็นไหมหนาวเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่นะครับนั่นสี่อย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ธรรมชาติมันมาขนาดนี้มันตอบมันไม่ไหวแล้วครับน้องก็ไม่ไหวแล้วมันจะมีคำว่ากลัดน้องสิเนี่ยพอเวลาน้ำลดไปอีกทีนึงอะไรเกิดขึ้นตอนนี้นะครับคงจะนึกภาพก่อนชุดมือนานะครับเดี๋ยวก็บอกว่าโรคภัยก็เจ็บมาอีกแล้วนี่ลุงหมอกำลังคิดอยู่จะไปใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนเอาตรงไหนดีนะครับครั้นจะดุยไปเดี๋ยวนี้ก็บอกอ้าวเดี๋ยวก็หาว่าก่อกระแสอีกแหละโอ้ยนะก่อกระแสอีกทีนึงความจริงผมช่วยคนได้เยอะนะเล่นกันเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะแค่โบกมือย่อยๆเนี่ยครับทำเป็นเล่นไปนะครับจะบอกให้ทราบนะครับปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นู่นนี่นั่นนะสบายๆดูก่อนครับให้มันผ่านวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็วันที่22อาทิตย์ที่ถึงเนี่ยฮะก็ไปใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับที่นั่นติดต่อท่านพระมหาชัยชุมพลนะครับคณะ 4นะครับคณะ4วัดพระปฐมเจดีย์โอเคนะคณะ4ท่านพระมหาชัยชุมพลโอเคไหมเริ่มเที่ยงถึง18:00 น.โอเคนะจำหน่อยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมแต่พรุ่งนี้วันมะรืนนี้ก็คือวันอาทิตย์นะก็จะไปก็ไปกันทุกเดือนแล้วนะครับใช้สองมือเปล่ารักษามา2-3 ปีแล้วนี่ครับก็ช่วยกันวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดใช่ไหมฮะในวัดไม่มีใครสามารถช่วยบ้านได้ก็ลุงหอกก็ไปช่วยให้คนบ้านคนวัดใช่ไหมให้รักสามัคคีกันอยู่ด้วยกันสันติวิธีนี่เป็นต้นแล้วก็อย่าทะเลาะเบาแว้งกันก็แค่นั้นนะครับแปลว่าลุงหอกเป็นตัวเชื่อมระหว่างวัดกับบ้านความจริงก็ทำมาอยู่แล้วแหละครับวัดกับบ้านก็ทำมาตลอดเวลาไปแล้วทีนี้เอาสุขภาพร่างกายที่มนุษย์ไม่รู้จะไปหาทางไหนนะครับจะไปทางปัจจุบันก็เจอไปพรุ่งนี้มะรืนนี้ก่อนเดี๋ยวก็เจอมะเร็งมะเสงอีกแหละไปสถานที่เดี๋ยวก็จับมีแต่โรคกลับบ้านประมาณนี้หอบยากลับบ้านโอ้ยมันจะไปต่อไม่ได้อะมันก็มาวัดกันแล้วกันเมื่อทางวัดช่วยได้โดยลุงหอกก็อะช่วยกันครับก็ของแค่นี้เราก็คิดกันอยู่แค่นี้นะครับเสียจากพ่อทำเจดีย์ก่อนนะฮะถึงจะคิดไปต่อที่จะได้ช่วยทางอุบลพิบูลบ้างประมาณนี้ครับอันนี้พิบูลกับบ้านเกิดผมนะให้ด้วยตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีข้าวเหนียวติดมือนะนั่งพูดอยู่นี่แต่กลับไปกินปลาซิวกับปลาแดกปลาร้าซะหน่อย นะไม่รู้จะมีไก่ต้มไก่หรือเปล่าใส่กัญชานะก็ดีเหมือนถ้าเป็นนะว่าไปด้วย ใบกัญชานะที่จริงใบหม่อนก็ได้ใบหม่อนใบพวกนี้ครับกับไก่ใบมะขามอ่อนได้ทั้งนั้นเลยครับนั่นมันกินได้ขาตะไคร้ธรรมดานี่เองไม่ต้องไปนู่นหรอกไม่ต้องไปกัญชงกัญชาหรอกพี่เอ้ยใบหม่อนนี่สบายสบายแล้วครับโอเคนะหวังว่าเรื่องของธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตจะต้องปรับตัวนะ
ก็มีแค่ต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมให้ได้นะนั่นนะก็ลำบากเห็นใจครับคนน้ำท่วมจะไปนอนที่ไหนที่ต้องเสียงนะเป็นจุดรวมผู้คนใช่ไหมล่ะนะไปที่โอ้โหเสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเสียงดังฟังชัดนะใช่ไหมครับเจ้ายังไงให้ผมเวลาเป็นช่วยคนช่วยง่ายใครรู้ปึบปับปึบปับไปไหนรู้จับมาลูกผมก็ลูกผมอะไรก็ปืด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 แข็งแรงทันทีวิ่งทันทีประมาณนั้นครับโอ้ยทำมาเยอะแล้วที่ว่าอ้าวก็อยากจะช่วยดูก่อนนะก็หวังว่าพอเข้าใจเขาแล้วกันเนาะชีวิตเดี๋ยวมากเลยเดี๋ยวถึงขั้นละเอียดถ้าเรียนมันจะกลายเป็นแตกหักไม่ใช่นะครับแตกหักก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเอาแค่พื้นๆพอที่จะไปต่อกันได้ยืดหยุ่นหน่อยนึงประมาณนั้นครับเดี๋ยวเป็นเอาตายกันฝืนเอาเป็นเอาตายกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มนุษย์เนาะเอามีไผบ้างทางนั้นวันนี้เนาะใครจะถามไถ่ไปมาแล้วก็เชิญพยาค่ะนะครับเชิญเลยเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อมีหยังแบ่งกันกินครับว่าต่อถึงเวลาต้องช่วยกันก็ต้องช่วยกันแล้วนะครับหายไปไหนแล้วเปิดไปไหนนอกงานเนี่ยเป็ดใช่ป่ะแมนบอไม่ใช่เป็ดเป็นโกงจักรแต่นี่เป็นฝ่ายโกงจักรเป็นดอกบัวเนี่ยสำนวนสำนวนเฮ้ยเนี่ยเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเป็นโกงจักรเป็นดอกบัวแต่เมื่อไหร่นะมันก็แต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวหาวิธีกดไปยังตรงนี้ก่อนคลังวิดีโอไปมาแล้วใช่กดสัญลักษณ์ลุงออกช่องของเขาช่องของเราช่องของคุณช่องของลุงออกเลยล่ะช่องของคุณมาแล้วจ้ะเป๊ะกดคลังว้าววิดีโอมาจ้ะเราเจอแล้วใช่เข้าบ้านเข้าบ้านตัวเองได้แล้วสัญลักษณ์ลุงออกลุงไม่ต้องหันเพราะว่าคนเขาเห็นข้างบนอยู่แล้วเหรอเขาเห็นไม่เข้าใจเหรอลุงไม่ต้องหันให้กล้องดูเหรอเพราะว่ามันมีกล้องบนมุมท็อปดูลุงอยู่แล้วเหรอเปิดหรือไม่เปิดอะไรเขาพูดไม่ต้องมองกล้องกี้ลุงหันมองให้กล้องเนี่ยหยิบให้กล้องดูอ๋อไม่ต้องเพราะว่าคนเขาเห็นอยู่นะนี่เหรอใช่ครับอ๋อมาจากบนใช่ครับผมมาจากดาวดวงไหนวะเนี่ยฮะมาจากดาวดวงไหนข้างบนนี่นะอ๋อโอเคโอเคโอเคนี่ครับเนี่ยกล้องมุมบนฮะลุงดูแล้วก็จะรู้ด้วยเงางั้นเหรอโอ้โหของลับนิ่งอยู่ทุกคนแต่ความลับในโลกนี้ไม่มีแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะของลับมีกันทุกคนเด้อเอ๊ะเมื่อวานเนี่ยผมว่าติดภาษาเนี่ยพระศาสดาเดี๋ยวนะใครจำได้บ้างเมื่อวานเนี่ยพรอฟเฟตยังไงเนี่ยพรอฟเฟตใช่คงใช่แล้วครับผิดถูกจะว่ากันเกิดผิดที่ก็แล้วกันแปลว่าพระศาสดานะบางคนบอกว่ามาสเตอร์ไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์นะครับเพราะมาสเตอร์นะครับไปรูปแบบนั้นนะครับทำไมสัตว์หลายชนิดจึงสูญพันธุ์แต่มนุษย์กลับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีแนวโน้มจะลดลงเลยก็เพราะอย่างเงี้ยถึงมีพระศาสดาเอกของโลกมาบอกกับชาวโลกไอ้ผลิตพลเมืองมากนะทุกนะโว้ยรู้จักตัณหาไหมเนี่ยนะครับรู้จักตัณหาบอนั่นแหละตัณหาราคะก็มายับมายั้งชั่งใจกันเอาไว้นะครับ
สำหรับท่านที่มีก็ลดละหยุดหยุดนานๆเดี๋ยวมันเลิกมันเองลดแล้วก็หยุดหยุดนานๆเลิกมันเองใช่ไหมพี่ทำไมสัตว์หลายชนิดจึงสูญพันธุ์ก็มันไม่หายใจสิมันถึงตายอะเนาะผมเองผมไม่ค่อยยอมรับนะฮะเรื่องของจะมีไอ้อะไรล่ะดาวนพเคราะห์น้อยๆมาชนโลกโถไอ้แค่ไอ้เส้นผ่าศูนย์กลาง1กิโลเมตรทำให้โลกทั้งสะเทือนทั้งใบและก็สัตว์ตายหมดทั้งมากมายกับกองผมไม่ยอมรับอยู่แล้วพวกนั้นที่เขาตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมาถ้าก็จะมียอมรับกันได้ก็คือนู่นน่ะอาวุธล้างโลกนั่นนะครับคือนิวคงนิวเคลียร์นั่นนะครับก็จะมีการยอมรับนะนี่ผมว่านะมันจะเริ่มสุดขีดแล้วมันก็ลงเข้าสู่แบ็กทูเนเจอร์ยังไงเมื่อวันนั้นเข้าไปสูงสุดก็ตกเหมือนจุดบังไฟมันไม่เลยมันไม่เลยเข้าสู่อวกาศเวียนตกลงมาเหมือนกับสารเสพพระภูมิเหมือนกันแหละวนไปกลับขึ้นมาอีกทีนึงวนอยู่เนี่ยเวียนวนในวัฏฏะ30รูปภูมิเหมือนกันยกเว้นมันเลยเนวสัญญานาสัญญาไปเรียบร้อยแล้วจ้านู่นนะครับไปวนๆเข้าสู่พระนิพพานไปเงี้ยยุคนี้นะฮะมันยุคประตูพระนิพพานเปิดแล้วจ้าความจริงเปิดประตูพระนิพพานไม่เคยปิดนะจำด้วยครับมันอยู่ที่ว่าอะไรใครเป็นคนเปิดเออโอเคมั้ยมันจะมีคนเปิดมันจะเป็นทางผ่านยุคสมัยก่อนก็พระพุทธเจ้าเป็นคนเปิดไงพระอรหันต์เนี่ยเป็นคนเปิดนะครับใช่มั้ยยุคนี้ถามว่ามีพระอรหันต์มั้ยล่ะถ้ามีพระอรหันต์เค้าก็เปิดเค้าเองได้พอเปิดแล้วก็ไปซิล่ะทะลักเลยทีนี้ออกเป็นเต็มๆไปแล้วใช่มั้ยครับใช่นะถ้าเป็นรู้คือรู้ตันอย่างงี้เลยก็ประตูนิพพานเนี่ยถ้าเป็นรู้เล็กๆมันเล็กกว่าปลายขนมันเล็กยิ่งกว่าเล็กเล็กจนไม่มีอะไรจะให้เล็กนี่มันอยู่นี่มันอยู่ตรงกลางระหว่างที่เขาเรียกว่านิวตรอนกับโปรตอนนะอยู่ตรงกลางเล็กนิดเดียวประตูนิพพานนะให้ดูไว้นี่มันอยู่ตรงนี้ประตูนิพพานเนี่ยโอ้ยกระนั้นกระหนานี่ถ้าบอกว่านี่คือโลกนี่คือโลกนะเดี๋ยวทำยังไงมันถึงจะเห็นเป็นภาพอ๋อแค่นี้เองก็มาแล้วนี่ใส่วงกลมนี้เข้าไปหนึ่งวงแค่นี้ก็เป็นประตูนิพพานได้แล้วไม่จะต้องก็แบ่งมาเลยเปิดไปเปิดไปรอบตรงกลางนี่มาตอนนี้ก็เป็นตัวโปรตอนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นนิวตรอนใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่านิวเคลียสตรงนี้แหละครับที่มันเล็กนี่นี่นี่ประตูพระนิพพานนี่ศูนย์กลางของโลกตรงนี้เห็นไหมจะโยงใหญ่ไปหมดสามสิบถ้าสามสิบเอ็ดพวกก็ขีดสิครับหนึ่งสองสามสี่อวัยภูมิไปใช่ไหมล่ะจะว่างไงต่อใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบหกก็พรมที่เป็นรูปใช่ไหมครับรูปประพรมนะพรมหรือพรามไม่รู้นะใช่ป่ะอ๋อเทวดาลืมเทวดาไปเทวดาหกชั้นไปนี่หกชั้นเทวดารูปพรมก็16ชั้นโอเค16ไปอารูปพรมนี่เนี่ยไม่รู้เขามีชื่อเรียกนะตัวสูงสุดเปิดตัวนี้เขาเรียกเนวสัญญานาสัญญาสูงสุดทีนี้ใครจะพัฒนาได้ถ้าพัฒนาได้มันก็ทะลุดวงมันจะครับพัฒนาจิตเนี่ยครับกายใจจิตเนี่ยกายใจจิตถ้าจิตบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์มันก็ขึ้นอย่างนี้เลยครับผ่ามากเลยครับเปิดมันเป็นช่องว่างขึ้นไปทะลุเลยใช่ไหมมันก็เห็นเป็นอย่างนี้นี่แหละ
จิตนี่ต้องบริสุทธิ์นะครับถึงจะได้ถ้าขีดเส้นงามๆให้มันเห็นแค่กับเส้นสมมุติมันช่วยได้มันงั้นแบ่งไม่ถูกแค่นี้เองจบข่าวใครอยู่ช่องนี้ก็ขึ้นไปสิครับเปิดๆไปเลยโยมเขียนคำว่าพี่อีเข้าไปเลยก็พลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนนิวตรอนยังไงโปรตอนนิวตรอนเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้นะฮะทางด้านนักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงนะครับว่าในนิวเคลียสเดี๋ยวเออร์เนตรัตเทอร์ฟอร์ดพูดเอาไว้นะในนิวเคลียสก็แปลว่าในนิวเคลียสก็คือในโปรตอนกับนิวตรอนโอเคไหมเพราะว่าสองสิ่งนี้รวมเรียกจะเรียกว่านิวเคลียสนะฮะในโปรตอนกับนิวตรอนนะในโปรตอนกับนิวตรอนจะชัดไปหน่อยมันจะมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง99.99%นี่นะมีลุงหงอกบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ก็คือ 100% เองครับก็คือ PE พลังงานบริสุทธิ์ในลุงหน่อยมาพูดตรงนี้เห็นไหมครับแปลว่าประตูพระนิพพานเปิดแล้วจ้ะเพราะนั้นใครก็ตามที่เดินถนนสายนี้ถนนสายไหนขึ้นต้นอ้าวถ้าหากว่าเป็นโสดานะ6ชั้นนี่โสดาก็ตรงนี้ไงใครก็ตามพัฒนาถึงโสดาได้เทวดา6ชั้นก็สบายแล้วเนี่ยคุยกับเทวดา6ชั้นสบายมากเลยไม่เหลือใครก็ตามพัฒนาไปถึงรูปประพรม16ชั้นขี่ไปสักครับ16ชั้นเนี่ยขี่ไปมันเซฟ16ชั้นก็แล้วกันก็อันนี้ก็โสดาไปสิครับเอาเข้าไปอันนี้ก็สกิทาสิครับสกทาก็ได้สักทักง่ายดีนะรูปผม16ชั้นส่วนอนาที่นี่ฮะอนาคาอนาคามีนั่นนะครับก็4ชั้นที่ว่า1 2 3 4ถ้าอรหันต์ที่นี่ครับมีหน้าที่เดียวอรหันต์มันต้องเปิดช่องนี้ได้เนี่ยนะในวสัญญาณสัญญาเปิดเป๊ะอย่างนี้ได้อาหารนึงมาจอดตรงนี้ครับใช่ไหมครับอาหารก็อยู่ตรงนี้ธรรมดาโสดาจิตาอนาคาใช่อนาคามันเส้นอยู่เนี่ยอนาคาเนี่ยกลุ่มอนาคานะครับลงมาเห็นไหมอรูปพรหม4ชั้นนะคือกลุ่มอนาคาจะรู้จักตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาสุดอนาคามันก็เป็นทะลุทะลวงตรงนั้นก็เปิดอาสาหรืออะไรนะครับอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับก็มันอยู่แค่นี้ง่ายเนาะก็ของง่ายมันก็คือง่ายยากก็คือยากเห็นไหมมันจะไปยากเลยของมันยากง่ายคือง่ายยากคือยากไงคนยากมันก็ยากคนได้มันคือได้ไม่ได้คือไม่ได้ไม่มีคำว่าเกือบได้เกือบตกนะไม่ได้เลยครับไม่มีคำว่าเกือบได้เกือบตกได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้เลยประมาณนั้นลุงครับโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้คุณอะไรเนี่ยคุณประทีปเหรอโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่ทำให้ลุงหงอกยุ่งนะลุงหงอกครับสงครามนิวเคลียร์กับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหลังครับไม่เออน่าคิดเหมือนอะไรจะเกิดขึ้นก่อนโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคเอาไหมนะลุงครับสงครามนิวเคลียร์พอพูดตรงนี้ปุ๊บก็มองเห็นต่างประเทศนะครับประเทศไหนก็มีอาวุธนิวเคลียร์กันล่ะใช่ไหมอิสราเอลก็มีนะครับนะอิหร่านก็มีมีหรือเปล่ารู้ที่ว่านะสหรัฐอเมริกาก็มีรัสเซียก็มีจีนก็มีอินเดียก็มีเกาหลีเหนือก็มีอะไรอย่างปากีสถานก็มีโอ้โหตายหมดเลย
ฝรั่งเศสก็มีอังกฤษก็มีใครอยู่เนี่ยลองนับนิ้วสิครับแต่นั้นนับดูอเมริการัสเซียจีนฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็มาอินเดียปากีสถานเกาหลีเหนือโหอะไรวะเนี่ยใครกดใครแน่วะเนี่ยอิสราเอลโอ้โหอะไรกันเนี่ยเอาอิหร่านเพิ่มมาอีกทีนึงเอาเข้าไปมีอีกไหมมีอีกไหมโยมเสียได้ว่า10ประเทศก็ได้กันง่ายดีว้าวไม่รู้ใครกดก่อนถามว่าอะไรเกิดก่อนกันใช่ไหมกับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาอะไรเกิดขึ้นก่อนกันครับโอ้ยตายจะตอบว่าไงอะไรเกิดก่อนมันคงไม่ได้หรอกครับมันเป็นเดาใจใครไม่ได้ใครจะกดก่อนใช่ไหมนะปรับคำถามใหม่ซะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วจะอยู่ยังไงดีกว่าเพราะว่าประเทศเราไม่มีนิวเคลียร์อยู่แล้วใช่ไหมเวียดนามก็ไม่มีหรือว่ามีก็ไม่รู้ด้วยลาวก็ไม่มีหรือว่ามีแล้วก็ไม่รู้เนาะนะไม่น่าจะมีนะใช่เนาะถ้ามันเกิดแล้วอยู่ยังไงเอาละเซซะว่าสมมติว่านะ สมมตินะถ้ามันเกิดขึ้นแบบใกล้ๆประเทศจีนนะแถวเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะญี่ปุ่นเกิดตอนนั้นปุ๊บเนี่ยนะผมว่าภายหนึ่งวันนะมันก็เดินทางมาบ้านเราเนี่ยจะครึ่งจะถึงวันอยู่แล้วน่าจะเป็นสัก6ชั่วโมงเพราะว่ามันมาเร็วนะครับไอ้พลังอำนาจมันจะรุนแรงมากนะครับถามว่าเวลามันนิวเคลียร์แล้วมันเกิดปุ้นมาปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นต่อถ้าเป็นลงทะเลเนาะคลื่นนะพี่เอ๋ยคลื่นยักษ์สึนามิสึนามะสึนามะและสึนาโอ้คำต่อมาหลุดไม่ได้ครับหลุดเสียคนทันทีเลยสึนามะสึนามะสึนามิเงี้ยตะลุงทะเลนะครับอากาศที่นี่ฮะความร้อนมันจะมาก่อนครับความร้อนพอความร้อนปุ๊บพอเวลามันเกิดความร้อนนะฟังกันดีนะครับตอนนี้มันจะเป็นดับเบิลแอคชั่นนะครับเวลามันร้อนปุ๊บมันจะดันไปก่อนแปลว่าตรงดำจะว่างเข้าใจมั้ยมันจะออกไปก่อนฟิชชั่นไปก่อนได้เข้าใจมั้ยแล้วก็อากาศมันสวยแล้วอากาศก็ดูดไปฟิวชั่นต่ออีกทีตอนนี้ฮะกระเพื่อมใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นโอ้โหประเทศเราอยู่ใกล้เดินทางกี่ชั่วโมงที่ว่าญี่ปุ่นไทยเนี่ยเครื่องบินมีกี่ชั่วโมงครับ6ชั่วโมง7ชั่วโมงได้มั้ยครับประมาณนั้นนะครับใช่นะจะถึงชั่วโมงอยู่แล้วเครื่องนี้ว่าจะมาถึงบ้านเราถ้ามันมาแล้วถามว่าจะกันยังไงเนี่ยนะก็คิดด้านป้องกันแล้วโยมเอ้ยตอนนี้พุทธศาสตร์เอาอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วนะผมว่านะทางด้านฝ่ายพระสงฆ์องค์เนนนะแต่ก่อนเนี่ยเคยประกาศไม่ใช่เลยเดี๋ยวนะดูมันจะมีงานที่จังหวัดนครปฐมนี่นะครับพระปฐมเจดีย์เป็นเจ้าภาพใหญ่ยุคสมัยนั้นไม่ทราบกี่ปีมาแล้วนะครับมีการร่ำร้องเรียกร้องเกจิอาจารย์มารวมกันนะแสดงพลังจิตพลังจิตที่เขาแสดงกันเนี่ยนะครับก็คือเช่นนี่เอาสิ่งของมาวางไว้ตรงนี้ใครก็ตามที่สามารถแสดงพลังจิตได้อย่างยอดเยี่ยมกับเทียมทนแถมรองต่างหากก็คะแนนไปเก่งยอดเยี่ยมวิธีใส่เขาแสดงเนี่ยก็ทำให้มันเคลื่อนที่นั่นเองครับอ๋อใครเนี่ยจริงพวกเพ่งฌานเพ่งจิตเขาทำได้จริงนะครับท
ทำได้จริงนะครับทำให้เลื่อนนี้ได้เลยเลื่อนมาอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เลื่อนไปได้ได้แน่นอนนะฮะมันคือพลังจิตผมพูดเสมอว่าจิตแบบนี้เป็นจิตการทำลายคือบังคับให้มันเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญได้จริงๆนะยกตัวอย่างใครบ้างโอ้ตายแล้วให้หลวงไปจำอีกเด้อว่าอย่าให้จำเลยพี่ก็เอาง่ายๆหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าสิงห์บุรีหรือชัยนาทไม่ใช่สิงห์บุรีหรือชัยนาทไปดูดูนั่นแหละคือชายมีฤทธิ์เดชขนาดลูกเอามือลูดใบมะขามเนี่ยเปิดคว่างไปเป็นต่อเป็นพึ่งเลยนะครับเห็นเลยนะครับยังไม่พอรู้จักประหลัดขีกไหมเนี่ยทวนน้ำได้ก็แล้วกันประหลัดขีกเนี่ยเล่นทวนน้ำเลยนะครับหลวงพ่ออะไรเนาะแถวๆอะไรเดี๋ยวนึกก่อนบุรีรัมย์ผมไม่ใช่สัตหีบพอพวกนี้แหละคือพวกจิตในทางการทำลายจำด้วยครับอย่าเข้าใกล้นะพี่นะรู้จักลุงงออย่าเข้าใกล้มันไม่มีจิตสร้างสรรค์มีจิตทำลายพลังนี่มันทำลายผู้คนก็ขึ้นเต็มของขลังเยอะของขังแย่ๆไปสุดท้ายก็กลายเป็นพุทธภาณิชย์ต่ออะไรครับเพราะมันเห็นทันตาจริงเห็นจริงๆนั่นคือหลวงพลังจิตโอเคนะพลังงานของจิตจิตในทางต่ำผมเรียกว่าจิตในทางต่ำนะครับเป็นอวิชชานะฮะคนไม่เข้าใจก็อย่างผมเนี่ยผมชี้ชัดเลยอวิชชาไงเด็กนะครับแต่คนไม่เข้าใจวิชามันคืออะไรเนาะก็ชื่นชมเนาะเห็นจ่าๆเงี้ยแล้วจิตที่ทางดีกว่านี้มีอีกจิตให้คุณเนี่ยอันนี้มันให้โทษสิ่งที่อยู่เคลื่อนที่ไม่ได้ไปทำให้มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยถือว่าบังคับไม่รู้ลักษณะบังคับเนี่ยถือว่าพระพุทธเจ้าจะไม่สรรเสริญห้ามนะในทางต่ำทางชั่วโอเคนะครับแต่ทางดีมันต้องไม่ทำลายนะครับทางดีทางบวกทางคุณนะครับต้องไม่ทำลายจำหน่อยครับพวกนี้น่าจำมากนะครับจำเล่นๆไปเถอะโถเอ้ยเสียหายตรงไหนจำไหมลุงหวังเล่าให้ฟังหลวงจำเล่นๆไปนะครับจำแล้วก็ไม่ได้สูญเสียสตังแรงเดียวก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยนะใช่ไหมครับแต่นาทีที่ผมบอกว่ามันหมดยุคแล้วนะมันหมดยุคแล้วนะพี่หรือจะหลงยุคอยู่ก็ตามใจก็แบบละว่าแล้วนะครับนะพุทธคุณมั่งเมตตาคุณมั่งแล้วจะใส่กันไปแล้วจะว่ากันต่อไปมันจะมีคนทำแบบนี้หรือไม่อยากให้เป็นอะไรถือมาเลยมันจะมีมนุษย์พันนั่งเกิดมานะถือมาเลยเอาอะไรก็ได้เอาขี้หมาก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยมาต้องการจะเป็นอะไรอยากได้อะไรบอกมาเลยเอาไปจัดการว่ามันจะเป็นมันถึงขั้นนั้นนะให้รู้ไว้จิตด้านนี้มันจะเหนือกว่าเยอะโอเคมั้ยครับเหนือกว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ด้วยเหนือกว่าเยอะหลายโอ้ยหลาย10เท่าหลายร้อยเท่าจิตด้านนี้จิตด้านที่บอกว่าเหมือนนั่นนะจิตทางบวกก็แล้วกันโอเคครับตกลงถ้านิวเคลียร์เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาก็ว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในโลกนะฮะแล้วก็เป็นในทางการนะครับประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแห่งโลกของโลกนะครับประเทศไทยเราเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติได้เข้าถึงพร้อมเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นศูนย์กลางหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจสิ่งนี้นะฮะทางพระสงฆ์น่าจะประกาศนะประกาศเลยว่าพระวิปัสสนากรรมฐานเข้าถึงพระธรรมในระดับไหนเช่นโสดาสกิทาอนาคามีอรหันต์มานะครับเนี่ยฮะต้องรวมพลแล้วครับถ้าเป็นยุคสมัยพระพุทธเจ้าเนาะพระเจ้าก็เรียกมาเลยแล้วครับ
ดยไม่ต้องนัดหมายประมาณนั้นจริงๆนัดนะครับก็จะนัดกันนะครับบอกให้ทราบว่าวันวิสาขบูชาเหรอวันอะไรวันมาฆะนี่ไงไม่รู้วันอะไรแต่ผมก็ไม่ได้จำไม่ได้บรรดาเท่าไหร่ที่บอกว่าพระสงฆ์ 2,000 โทษเท่าไหร่ 2,500 รูปเหรอนั่นแหละครับมานัดมาอยู่ในจุดเดียวกันโดยไม่ต้องนัดหมายความจริงพระพุทธเจ้าเป็นคนนัดนะครับบอกให้ทราบไว้นะอย่าไปถึงไปอย่าไปถึงไปถึงตรงนั้นเอาแต่เพียงว่า สงครามนิวเคลียร์กับประเทศไทยอะไรจะเป็นศูนย์กลางก่อนกันตอบไม่ได้ตรงนี้มันต้องอะไรจริงๆนะครับเรามาคิดหาทางป้องกันดีกว่าป้องกันชาติป้องกันอาวุธเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธคลื่นก็ตามนะครับอาวุธคลื่นเนี่ยก็พยายามกั้นลมหายใจนะครับให้มีพลังที่จะต้านคลื่นได้นะครับถ้านิ้วเคลียร์มาต่อคนเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดเสมอๆเนี่ยครับถ้านิ้วเคลียร์มานะถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นเชื่อลูกสาวไม่ยากินก่อนได้เลยตายเป็นคนสุดท้ายแน่ๆด้วยเพราะพลังตัวนี้มันจะสามารถต้านได้หมายความมันจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับนะคนไหนฝึกปรือได้ก็ฝึกปรือกันคนไหนฝึกปรือไม่ได้ก็ต้องว่างก็มาแถวๆมานั่งฟังบรรยายวันอาทิตย์แรกของเดือนผมใช้หัวข้อว่าบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับบรรยายธรรมะพระธรรมบูรณาการอยู่4ศาสตร์ธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์และจิตศาสตร์บูรณาการอยู่ตรงนี้เพราะนั้นใครมาอยู่ในเหตุการณ์ก็จะได้รู้ว่าทดลองทดสอบพลังงานที่ว่านี้มารับกันแบบเต็มๆไปเลยแบบสัมผัสได้จริงๆเลยอย่างเงี้ยมันจะได้มีพลังที่จะมารักษาตัวเองด้วยปกป้องคุ้มครองตัวเองด้วยเมื่อเวลาภัยจะมานะจะเป็นภัยอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับไอวิทยาศาสตร์ทั้งคลื่นทั้งนิวเคลียร์นี่แหละครับแม้แต่อาวุธเคมีชีวภาพพวกนี้มันจะป้องกันได้นะครับหนักเป็นเบาก็แล้วกันนะเบาก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ประมาณนั้นนะครับฟังทันนะครับพี่ว่านะไปต่อเนาะตรงมอดเดอร์คุณภูมิกนกผ่านไปคุณประทีปผ่านไปนะฮะเรื่องของนิวเคลียร์กับสงครามพุทธศาสนาที่ว่าเนี่ยต่อจากยุคพระศรีอริยะเมตไตรจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอีกหรือไม่ครับไม่มีครับไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนคำอธิบายของผมในเรื่องของพระศรีเมตไตรนะฮะผมจะอธิบายความอย่างนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปถึง 2,400 ปีนะณวันนั้นมันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อวันนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะอุบัติมาในโลกใบนี้นะมาเดินดินกินข้าวแกงนะครับถ้าหาก็เป็นการคลอดไม่รู้จะออกจากท้องใครไม่รู้ที่ว่าเนี่ยนั่นครับไม่รู้ว่าจะออกจากท้องมนุษย์คนไหนก็แล้วกันโอเคไหมฮะถ้าหากว่าอยากจะให้อยู่มนุษย์คนไหนก็ทั้งทำดีหนีชั่วเลยครับสร้างเผ่าพันธุ์ขึ้นมาเองก็แล้วกันโอเคไหมสร้างเผ่าพันธุ์มาดีก็แล้วกันให้พระศรีเมตไตรเนี่ยอุบัติมาในท้องของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นแหละครับเอางั้นดีกว่าโอเคไหมทีนี้พอเราถึงวันนั้นปุ๊บเด็กแอ้งมาทันทีเนี่ยไม่รู้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นออกมาปุ๊บเนี่ยคลอดปุ๊บเนี่ยคลอดปุ๊บนะคลอดปุ๊บนะคลอดปุ๊บนะทุกอย่างได้มาหมดเลยแปลว่ารวบรวมศักยภาพของพระเจ้าสี่พระองค์ที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นกะกุสันโทโกนาคาวโนกัสสปโคตโบได้รับศักยภาพคือได้รับมรดกเลยครับมันนี่เป็นยีนของเป็นเจเนอเรชันของพระเจ้านะครับใครก็มาแซงไม่ได้ตรงนี้นะโอเคไหมนะทั้งสี่บำเพ็ญตะกตไรศรีเมตไตรบำเพ็ญมาสิบหกสงไขมาเจอกันโป๊ะรู้สิครับเพราะฉะนั้นพอได้แอบพระพุทธเจ้าเกิดเลยครับไม่ต้องไปเพียรเลยได้ทันทีเลยทีนี้มนุษย์เกิดมาทีหลังปุ๊บเนี่ยโสดาบันหมดเมื่อโสดาบันหมดพวกนี้ก็กินง่ายนอนง่ายอาหารเป็นทิพย์หมด
อากาศเป็นยาลุงงอก็มาบอกไว้ก่อนหน้าวันนี้บอกอากาศเป็นยานะคุณโยมน้ำเป็นยาพืชเป็นยานะก็จำเป็นหลักเลยครับก็เหมือนกับผมมาเล่าสู่ฟังไว้ก่อนเตรียมคนเอาไว้ในวันข้างหน้าไงเตรียมมนุษย์เอาไว้ให้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงไอ้พวกวิทยาศาสตร์เกินไปพี่ก็อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยานี่แหละภาษาลุงเงาะภาษาขี้ก๊อกนี่แหละครับปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นใช่ไหมจบข่าวไหมพี่ไอ้ที่เขาว่ายายามันเป็นเคมีเป็นพิษหมดใช่ไหมครับลงไปดินก็ตายหมดจุลินทรีย์ในอากาศก็ไม่มีเหลือเป็นอาวุธเคมีไปแล้วจ้าอาวุธชีวภาพเนี่ยผมว่านะไข้หวัดอะไรที่เขาเรียกอะไรที่เล่นงานหมูทางจีนโอ้โหเสียหายเยอะเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเนาะเห็นบอกว่ามันล้ำมาแถวบ้านเมืองเราทางภาคเหนือมีบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยจะมาถ้ามีอย่ามาแถวนี้นะเจอลุงออกดุยนะเงี้ย ถ้าอยู่ในเขตแดนอยู่ในเขตแดนนี่อย่าข้ามมานะข้ามมาแล้วเจอลุงออกจัดการนะให้รู้ไว้หน้าว่ากันขู่ไว้เลยหนีไหมพี่พวกวัดไอ้ลูกหลานมัจจุราชนี้ไปไกลลูกหลานราหูนี้ไปไกลพระราชพาหนะไอ้สามสหายเขาปกป้องคุ้มครองอยู่วุ่นวายนะขู่มันเลยคนเขาวันไว้ใช่ไหมขู่มันเลยขอเข้าใจนะครับคุณประทีปเรื่องของพระศรีมิตรเมียเมตไตรง่ายๆเลยพอถึงยุคนั้นนะอีก 2,400 ปีก็แล้วกันมนุษย์ทุกคนเกิดมาแอมาก็โสดาบันหมดอายุยืนยาวอยู่นั้นเป็นไม่รู้กี่ปีแล้ว5 6 7 8 10,000 ปีแล้วนะแล้วจะเพิ่มพนวงไปทำไมเห็นไหมครับอายุยืนยาวขนาดนั้นนะครับนะทุกคนมันจะเหมือนกันหมดหญิงก็เหมือนกันสาวสวยมันอยู่กล้วยรู้จักอยู่กล้วยไหมขาวผ่องยองใยประมาณนุ่มรอมาเลยประมาณเสร็จแล้วก็ไม่มีเพศสัมพันธ์กันทุกวันนี้มันก็เพศสัมพันธ์มันโอ้โหตาย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 เรื่องเขาใช่เรื่องเราหรือเรื่องเราไม่ด้วยป่ะรู้ดีนะเล่าไว้ฐานให้เข้าใจแล้วจบข่าวเนาะก็มีแค่นั้นเองอย่าวิตกกับเพื่อนมันยังเกินไปนะท่านที่รู้จักกับสิ่งเหล่านี้อยู่ในปัจจุบันก็ทำดีละชั่วทำใจให้สงบพัฒนาจิตให้จิตได้สงบผ่องสาและผ่องใสเรามีหลักของเราตรงนี้ครับพัฒนากายใจเราธรรมดาธรรมดานะครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำขันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองท่องไว้เช้าสายบ่ายเย็นอย่าไปกลัวมันยิ่งกลัวยิ่งตายง่ายใช่ไหมเข้าใจมันจะตายยากอย่างผมเข้าใจมันผมก็ตายยากสิครับใช่ไหมจะตายง่ายไปทำไมล่ะถ้าสะสมบุญไม่พอจะเป็นชาติสุดท้ายโดยคุณลุงนำพาได้หรือไม่คะไม่เอางั้นเลยอยากงั้นเหรอก็บอกแล้วไงบอกว่าบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ก็แปลว่าต้องมีหลักการคิดวิธีคิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกทีนึงไม่มีก็มาค่อยๆมันจะเกิดเองครับเกิดเองขอให้เข้าใจภาษาลุงออกเล่าให้ฟังมันจะมีประหลาดประหลาดครับความคิดเดี๋ยวมันจะปิ้งปั้งแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้โดยง่ายปัญญามันจะคิดออกนอกกรอบได้แล้วก็ทำออกนอกกรอบแต่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ไม่ผิดอะไรทางด้านความมั่นคงชาตินี่เป็นตัวนะก็แปลว่าจะรักษาชาติมากกว่ายิ่งกว่าชีวิตจะหามีไม่ว่าไปโน่นนะครับรักษาชาติรักษาแผ่นดินนี่แหละคำว่ารักษาชาติก็รักษาแผ่นดินนะคำว่ารักษาชาติคือรักษาแผ่นดินนะคำว่าชาติประกอบไปด้วยแผ่นดินที่มีอาณาเขตอาณาบริเวณคำว่าชาติแล้วก็มีพลเมืองอยู่นะก็มีกฎหมาย
โอเคไหมนี่ธรรมชาติประกอบไปตรงนี้ใช่นะมีขอบเขตก็แบ่งสรรปันส่วนไปสิครับประเทศข้างเคียงไปเชื้ออย่างเดียวไอ้แม่น้ำโขงกั้นสองประเทศมาล้ำเส้นกันเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนั่นแหละคือฝรั่งเขาทำอะไรเขาต้องการให้ทะเลาะกันจำด้วยครับประเทศมหาอำนาจจำไว้เลยครับจำใส่กระโหลกไว้หน่อยนึงก็แล้วกันก็จะยั่วยุให้คนในชาติแตกสามัคคีกันเข้าใจมั้ยครับก็เรียกว่าอะไรนะนะแตกสามัคคีกันก็จะเข้ามายึดได้โดยง่ายนั่นเองครับให้สังเกตครับขอความช่วยเหลือเข้ามายึดทันทีเลยครับนี่เป็นต้นก็พยายามไม่แตกอย่าให้แตกสามัคคีกันก็อย่าตีกันอย่าฆ่ากันก็แค่นั้นจะด่าไม่ด่าไปเถอะอย่าจะด่าหน้าหลังมันด่าเข้าไปเถอะอย่าจะด่าถ้ารู้ว่าไม่ถูกกฎหมายใส่เข้าไปเลยที่เขาต้องใส่ตูมตามตูมตามในสภาไงนั่นด่าในสภาไม่เป็นไรเข้าใจยังด่านอกสภาจะยุ่งนะพี่นะก็มีกฎหมายคุ้มครองตรงนั้นนะครับสักวันดีคืนดีผมจะยืนไปเข้าไปในสภาไปด่าใครจะไม่เป็นอะไรลองดูสักหน่อยก็ดีเหมือนกันจะรู้ว่าจะปกป้องคุ้มครองได้ไหมที่ว่าเออก็ปกป้องเฉพาะคุ้มครองเฉพาะผู้แทนนั่นแหละครับคนที่ไม่เป็นผู้แทนเขาไม่ปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วนะครับใช่ไหมเออเดี๋ยวจะหาว่าลุงงอกเนี่ยเสียบเขาควายให้ชนกันนะครับเอาว่าคำว่าสะสมบุญเนี่ยบุญคืออะไรคือความเข้าใจอย่าไปไกลครับขอแต่เพียงเข้าใจลุงเล่าให้ฟังเดี๋ยวมันหลุดมันเองครับคุณอะไรเนี่ยคุณประทีปโอเคขอให้เข้าใจความเข้าใจบุญคือความเข้าใจจำเป็นหลักครับมันเปลี่ยนเป็นภาษาใหม่โอเคนะนี่ภาษาใหม่เอี่ยมบุญคือความเข้าใจลงทุนอะไรไปเนี่ยไม่ต้องลงทุนเลยเห็นไหมฮะ ใช่นะการทำบุญทำทานเมื่อทำแล้วผู้ที่ทำเขาจะได้รับบุญหรือทานนั้นทันทีเป็นอัตโนมัติโดยไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้นใช่ไหมครับอุ้ยเอางั้นเหรอมันก็ได้เนาะได้นะได้นะถ้าจะผมจะวินิจฉัยเนาะตัวนี้ผู้จารย์เชิงวินิจฉัยได้ไหมถ้าไปทำกับผู้ที่เขาบรรลุธรรมได้เลยนะครับเห็นไหมได้ทันทีบอกให้ทราบมีไหมล่ะครับผู้บรรลุธรรมในแผ่นดินนี้ถ้าไม่มีก็หาเอาถ้ามันเจาะเสียมขุดดูได้หาได้ก็เชิญธรรมทายาทไซก็แหไปหวานได้ไปหวานครอบสิผู้รู้ทำเป็นตัวยังไงถ้าทำได้ก็รีบทำซะเนี่ยใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกเพื่อให้เกิดปัญญาสติปัญญาขึ้นมาอีกทีนึงแต่ถ้าหากไปทำกับคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยมันก็ทำทานก็จะได้บุญได้อยู่แต่มันได้น้อย 100% ได้อยู่ 2-3% 1-5% นี่ได้อยู่หรอกแต่ถ้าหากว่าทำคนที่เขามีบุญทำกับพระโสดาบันทำเดี๋ยวนี้โป๊ะได้25%เลยนะครับทำกับพระสกิทาเป๊ะได้ไปได้50%ดีกว่านะฮะทำกับพระอนาคามีโป๊ะเชี่ยได้75อัพเลยถ้าทำกับพระอรหันต์ไม่ต้องรอได้เดียวนั้นเลยว่าไปนะพูดอย่างว่ารู้แจ้งรู้จริงเออรู้เนาะเอาเลยมาพูดแล้วก็เลยมาฟังทีนี้เอา โอเคไหมขอให้มันมีเธอในแผ่นดินนี้มนุษย์พันหายากผมเดียวว่ามนุษย์พันหายากครับหายากถ้าหามางมเข็มในมหาสมุทรเจอนะนี่จะเจอที่ว่า มันยากเกินไปกว่าเข็มในมหาสมุทรโยมนะที่ว่านะมันต้องมีบุญพอประมาณนะครับจึงจะรู้เองนะครับท่านจะเป็นผู้รู้เองที่ว่านะว่าไผ่คือสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ท่านจะรู้เองมันเองนะครับโอเคผ่านนะคุณผู้พานนะ
ภูพานมีถ้ำภูพานเนี่ยถ้ำภูพานเขาภูพานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะที่เขาภูพานนะครับบอกให้ทราบไว้นะแดนอีสานเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหมดหรือว่าผู้เกจิอาจารย์เนี่ยบรรลุธรรมแถวแถวนั่นแหละเทือกเขาภูพานนั่นแหละบอกให้ทราบไว้นะครับเทือกเขาภูพานมันกินเขตไหนบ้างสกลนครหรืออุดรหรือไงประมาณนั้นแหละนั่นนั่นนั่นผ่านไปโอเคโอเคคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มพุทธะเขาใช้ภาษาอะไรแทนคำว่าอรหันต์เอางี้สิไม่แซบครับงี้ดีกว่าเอาง่ายๆดีกว่าเนาะไม่ทราบครับครับนั่นๆๆๆเราไม่ทราบกันแล้วกันเนาะเอาแบบง่ายๆเลยครับก็ไม่รู้หรอก เขาพูดว่างในภาษาอื่นเขาพูดว่างไงก็ไม่รู้หรอกเรากำลังพูดใช้ภาษาของพระอรหันต์ได้รังสรรค์เอาไว้ให้สื่อสารกันนะครับอย่าลืมภาษาพระธรรมคือภาษาที่เข้าใจยากมันถึงเถียงกันไงเถียงกันหมดระดับไหนก็เถียงกันให้เละเลยภาษาก็แทนที่จะเป็นสื่อความให้ความให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันกลายภาษาเป็นตัวต้นเหตุของการทะเลาะกันมันเข้าใจยากไหมนะเข้าใจยากแต่นายกเว้นผู้ที่เขาเข้าถึงโสดาหรืออานาเขาจะรู้ทันทีพวกนี้นะครับเคยมีกลุ่มพระเกจิดังๆปลุกเสกเหรียญแจกฟรีกันสารกัมมันตภาพรังสีจากสงครามนิวเคลียร์บ้านไหนมีเหรียญที่ติดบ้านบ้านหลังนั้นจะรอดเหรียญที่ปลูกเสกป้องกันได้จริงไหมครับเคยได้ไหมฟรีๆก็แน่จ้ะครับเก็บไว้เถอะเอาไว้มันถึงมาจริงๆกันได้จริงไหมถ้าจริงก็โอเคใช่ครับอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าจะให้มันเกิดก่อนนิวเคลียร์เนี่ยมันจะมีอะไรกันได้หรือผมอะไรมันจะไปกันนิวเคลียร์ได้วะนี่ผมว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนะครับมีอะไรกันนะสรุปเลยดีกว่านะคุณทีวีนะครับลุงอ๋อครับโอ้ยทักค่อยๆก็ไม่ได้พี่พระศรีอานตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่บนสวรรค์หรือลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วครับไหวโอ้ยทางนี้ลุงหมอตอบยังไงล่ะครับถามแบบนี้ลุงหมอตอบไม่ได้แล้วนี่ก็ปิดประตูตีแมวแบบนี้จะทำให้ลุงหอกไม่ผลไม่เกิดอย่างนั้นเลยถ้าลุงหอกตอบตรงๆเนี่ยลุงหอกก็ไม่ต้องเกิดสิครับ ใช่ไหมล่ะ อย่างนี้คำถามนี้เขาเรียกคำถามปิดประตูตีแมว ดิ้นไม่ได้เลยแมวดิ้นไม่ได้เลย ใช่ไหมครับผมเองเป็นคนที่ปฏิเสธสวรรค์นะให้รู้ไว้นะครับผมปฏิเสธในรถกับสวรรค์นะให้รู้ไว้นะฮะสวรรค์มีไม่จริงแน่นอนถ้าจริงบอกนรกไม่มีแง่ๆถ้ามีบอกจะกระโดดก่อนสวรรค์ไม่มีแน่นอนถ้ามีบอกใช่ไหมผมเป็นคนที่ปฏิเสธนรกและสวรรค์นะครับใช่ไหมฮะนรกสวรรค์เป็นภาษาเก่าพี่โอ้ยลืมไปซะแต่นะอะไรก็สู้ดีชั่วไม่ได้หรอกทำดีละชั่วเนี่ยหรือจะให้ดีแม่นนะฮะทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดนี่เอาแยกดีแยกชั่วให้ได้นะทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดเนี่ยโอเคไหมคิดอย่างนี้ไม่ดีกว่าเด้อจะไปก่อเคียวทำไมนรกสวรรค์มันเป็นภาษาเก่าของเก่าก็ใช้มากี่ปีแล้วยุคมันยุคเปลี่ยนผ่านหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแปลงไงใช่นะอย่าให้เหมือนทำไมฮะไม่เทียบใครเดี๋ยวจะกลายมายกตนข่มท่านซะอีกในตลาดสดตลาดแห้งที่ส
แสดงธรรมรู้สึกเป็นเพศแม่ยังไงแก่แล้วล่ะแก่งักก็แล้วครับอีน้องก็ไปแล้วล่ะอันนี้ก็ยืนหยัดอยู่นั่นน่ะคนเขาถามแทนที่จะตอบคำถามคนเขาถามนะผู้ถามจะได้เกิดความเข้าใจผู้ฟังก็จะเข้าใจตามไปด้วยใช่ไหมคนเขาถามก็ไปย้อนคำถามก็ไปเรื่อยคล้ายๆกับไปต้อนผู้ถามไม่ติดมุมเงี้ยไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะใช่ไหมครับใช่ไหมพระพุทธเจ้าให้ไว้ชาวโลกเนี่ยใครก็ตามคนเลี้ยงควายมาถามนะก็ตอบเป็นคุ้งเป็นแควนแล้วยุติยานู่นนี่นั่นให้คนฟังก็เกิดปัญญาคนถามก็ได้ปัญญาเฉียดฉับมันมียายแก่อยู่คนนึงในตลาดสดนี่หน้าจอนี่นะครับผมเรียกว่ายายแก่นะนี่ก็ถามมันเหมือนเป็นหน้าม้าหน้าลิงใส่กันอย่างนี้อะไรก็แบกกันมาโอ้ยพอใช้ไม่ได้นี่นะพออย่าไปเสียเวลาอย่างนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะกล่าวโทษกล่าวทันพระสงฆ์เนนไม่บัญญาบัญญังจะอยู่ได้หรือแผ่นดินสยามผมฟังนะผมคิดหึงไปงั้นนะพี่เอ้ยเอาจะได้มันอยู่ไปอีกแล้วก็นะธรรมชาติเล่นงานเองนะครับรู้แล้วว่าได้ปีกี่น้ำเนี่ยคอยรอวันก็แล้วกันรอวันฟังข่าวตาดีตาร้ายไม่รู้หรอก ฟังแล้วมันเคืองหูไม่ใช่ครับแต่นี่เป็นการสร้างสรรค์มันไม่ใช่อ่ะก็พูดเนี่ยนะเอาละมันจะกลายเป็นยกตนของท่านก็ไม่ดีมันก็ไม่เหมาะพอประมาณนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งในหน้าจอนี่บ่อยเยอะด้วยตรงผมปฏิเสธนรกกับสวรรค์เนาะคุณชัยวัฒน์นะครับคนในที่เกาะนรกสวรรค์อยู่ก็เชิญครับมีปัญหาหรอกมันไม่หายจากแผ่นดินโลกหรอกนรกสวรรค์บอกให้ทราบไป เอาแต่เมื่อเราอยู่บ้านเดียวกันก็กระจายตามนี้ลองดูซิถ้าไปเกาะตอนนั้นมันก็ไม่เลยสิครับเกาะสวรรค์อยู่มันก็ไม่เลยสวรรค์นะครับ เราต้องการให้มันเลยสวรรค์ไปเกาะทำไมสวรรค์จะมาอะไรคำว่าสวรรค์เนี่ยมันเห็นไรโลกเทวดากับพรหมนั่นสวรรค์ที่เขาว่าสวรรค์โสดาอนาโสดาสกิทาก็รู้หมดแล้วสวรรค์จะมีอะไรกันใช่ไหมครับอนาต่างหากที่มันเหนือกว่าอาณามันเหนือกว่าเทพกว่าพรหมนะครับอนาคามีนะครับบอกให้ทราบไว้เด้อเหนือกว่าเยอะเลยนะครับเพราะพวกนี้มันจะไปร่วงรู้ได้โดยจิตนะครับต้องบอกให้ทราบเอาไว้จิตสะอาดจิตพระสอนจิตบริสุทธิ์มันจะไปรูปแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ไปเกาะเกี่ยวกับนรกและสวรรค์หรือว่าจะไปนรกหรือว่าจะไปสวรรค์เขาบอกว่าเทวดาอยู่สวรรค์เนี่ยอายุยืนหมื่นปีเหมือนกันนะพอถึงมันก็ตกจากสวรรค์ตกสวรรค์เขาเรียกว่าจุติปฏิสนธิเนี่ยปฏิสนธิเรียกว่าจุติก็แล้วกันเขาว่าจุติจากสวรรค์ชั้นอะไรก็ว่ากันไปตามเกรดของสวรรค์ 5-6 ชั้นนั่นแหละครับเนี่ยมาเป็นมนุษย์คนนี้จะผิวผัดพองสวยงามดีหน้าตาดีขออยากจะอะไรอยากจะผิวพรรณดีก็บอกรักษาศีลเขาบอกว่าอะไรรักษาศีลจะเป็นศีลเท่าไหร่ล่ะศีล5ศีล8ศีล10ศีล200กว่า300กว่าว่าไปลุงออกใช้ศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้ดวงดาวดวงนั้นมันบอบช้ำเพราะปากเราเราอย่าเป็นเหตุให้เมียพ่อของดาวดวงนั้น
บอบช้ำเพราะปากเราก็จะไปด่ามันเลยครับ ใช่ปะ ให้เมียพ่อของดาวดวงนั้นมีภาษาลุงออก ภาษาลุงออกกิ๊กก๊อกนะมีโมเลกุลที่รวมตัวเป็นเส้นผมของคุณลุงต้องคุ้มกันได้ไหมครับไหวเอางั้นใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยจะกลายเป็นผมยังเรียกว่าขนหมาอยู่ยังเรียกว่าขนหมาขี้เรื้อนหมุนขับขนหมาขี้เรื้อนอยู่วันที่18พฤษภาที่ผ่านมาไม่ใช่เด้อในแจกขนหมาขี้เรื้อนกันนี่ใครมาก็ได้ไปก็ได้ใครไม่มาก็ไม่ต้องได้กันแน่พูดอย่างกับว่ามีค่าอะไรกันนะขนาดนะนึกซะว่าขนหมาขี้เรื้อนถามว่าหมาขี้เรื้อนทีนี้จะมีขนเนี่ยเอ้ยมันหมาขี้เรื้อนนี่หมาขี้เรื้อนธรรมดาก็มีขนสิ ประมาณนั้นนะครับบุคคลที่เป็นอรหันต์ถ้าคนไม่รู้คิดไม่ดีกับคนที่เป็นอรหันต์ทำไมจึงโดนพลังของคนที่เป็นอรหันต์ทำร้ายครับพลังงานของอรหันต์ทำร้ายคนได้ด้วยอะไรครับไม่ครับพระอรหันต์ก็จะไม่ทำร้ายอะไรใครนะครับบอกให้ทราบไว้พระอรหันต์ก็จะไม่ทำร้ายอะไรใครฟังดีนะตัวนี้ตอบคำถามชัดเจนมากและลึกซึ้งมากนะตัวนี้บอกให้ทราบไว้นะมันมีคำหนึ่งจำไว้ขึ้นใจหน่อยนะครับบอกลูกศรหลานด้วยคือให้โทษแก่เขาโทษนั้นจะถึงเรายกตัวอย่างแบบโลกๆนะไปพูดจาอะไรต่างๆให้นายกรนายขอเขาเกิดความเสียหายเราเรียกว่าให้โทษแก่เขาโทษนั้นจะถึงเราก็ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทได้ไงนี่คือทางโลกๆนะ ทีนี้ทางธรรมถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดินกินเนื้อแกงอยู่ผู้คนไม่รู้ใช่ไหมล่ะแต่ใครก็ไม่รู้เพราะยิ่งแต่งตัวมอมแมมเหมือนอะไรจี้โกงจี้เกิงพวกนี้มอมแมมเนี่ยครับไปคิดดูถูกแค่คิดนะแค่คิดให้ร้ายแก่เขาพระอรหันต์เขาไม่คิดร้ายให้ใครแน่นอนโอเคไหมครับพอถ้าหาว่าเขาจึงคิดร้ายให้มดตัวหนึ่งอยู่เนี่ยหรือว่าควายตัวหนึ่งอยู่หมาตัวหนึ่งคนหนึ่งถ้าพระอรหันต์เขาคิดร้ายกับสัตว์ใดๆตัวหนึ่งอยู่แล้วกันเขาจะไม่มีสิทธิ์รู้บรรลุธรรมถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับหมดสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็จะคิดไม่ดีไปทำไมล่ะเห็นไหมใครก็ตามที่เห็นเขาเห็นว่าร้านนะครับไอ้ความคิดของคนคนนั้นเนี่ยมันจะทำลายตัวเองก็เรียกว่าธรรมชาติความคิดของคนคนนั้นแหละแปลว่าธรรมชาติลงโทษเองไม่ใช่พระฐานก็จะลงโทษพระฐานก็จะไม่ลงโทษใครโอเคไหมครับเขามีแต่หาวิธีที่ทำให้อะไรล่ะอยู่ดีมีสุขประมาณแค่ไหมเออโอเคนะเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับคุณเกมออนไลน์นะครับอีกครั้งหนึ่งบุคคลที่เป็นอรหันต์ถ้าคนไม่รู้คิดไม่ดีกับคนที่เป็นอรหันต์ทำไมจึงโดนพลังงานของคนที่เป็นอรหันต์เนี่ยมาทำไมจึงโดนพลังงานของคนเป็นพระอรหันต์ทำอะไรไม่ใช่โดนเขาโดนเขาเองเขาให้ร้ายไงให้โทษแก่เขาหนึ่งคือพระอรหันต์เนี่ยนะให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราโอเคไหมมันเป็นอัตโนมัติของมันเองนะครับธรรมชาติจะเล่นงานเองคิดให้ตายไงก็ไปเข้าพระอรหันต์เนี่ยบอกว่าเพราะเขามีจะมีกรอบป้องกันโดยเฉพาะป้องกันความคิดมนุษย์สัตว์โลกโอเคไหมครับก็มีพลังเฉพาะมันไม่ได้ทำอะไรหรอกอันนี้ไม่มีมันโดนเองโอเคไหมครับธรรมชาติของความคิดโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเดียวกันแหละใช่ไหมเออทำนองเดียวกันโอเคไหม
พราะฉะนั้นก็ฝึกเอาสิครับเราก็ไม่รู้พ่ออันนั้นคือไหนใครคือพระอรหันต์อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยมันจะไม่รู้เลยไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดเดินสวนทางกันไปมาเนี่ยกินข้าวหม้อเดียวจะไม่รู้เลยสะดุดซ้ำไปนะให้รู้ไว้พระอรหันต์นี่กินข้าวหม้อเดียวกันยังไม่รู้นะนอนกอดกันยังไม่รู้นะให้รู้ไว้พระอรหันต์จะบอกให้ทราบไว้โอเคไหมนอนกอดกันอยู่ไม่รู้นะให้รู้เอามันอย่างนั้นเลยนะยังไม่รู้เลยนะพระอรหันต์มันก็ประหลาดนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีความมหัศจรรย์มาตัวมันเองนะครับให้เข้าใจตามนั้นหนังกัลกันเดอร์สิบอกไฮเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าคนนั้นคือพระอรหันต์เราต้องฝึกตัวเราเนี่ยให้เป็นพระอรหันต์ให้ได้จึงจะรู้เห็นพระอรหันต์เหมือนกันใช่ไหมครับมีแต่เราเท่านั้นจะรู้จักตัวเรามีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราคำนี้รับได้ไหมครับถ้ารับได้ทำนองเดียวกันมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้จักพระอรหันต์โอเคไหมครับมันก็หลักการคิดเหมือนกันงั้นถ้าอยากจะรู้ว่าใครคือพระอรหันต์ก็ต้องฝึกตัวเองให้เป็นพระอรหันต์โอเคไหมครับใช่นะหรือถ้าใครไปสนทนากับใครก็ไม่รู้ล่ะถ้าสมมติว่าตัวเองมีแค่ระดับโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นพอเวลาไปสนทนากับพระอรหันต์ปุ๊บมันจะได้ของเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะได้พัฒนาขึ้นมาเองเพิ่มเติมเลยจากการสนทนาแดร็อกครับมันจะได้เพราะว่าทางฝ่ายพระอรหันต์ก็พยายามที่จะช่วยอยู่แล้วทุกมิติโอเคมาช่วยดึงช่วยยกด้วยดึงด้วยยกด้วยประมาณนั้นนะครับ โดยสภาพอยู่เป็นเช่นนั้นนะโอเคนะพอตามทันนะสิ่งเหล่านี้นะครับเคยฟังตกลงคุณเกณฑ์เกณฑ์มาหลายพอเข้าใจนะครับตรงนี้เนาะโอเคนะสรุปเลยแล้วพระนั้นไม่เคยทำลายอะไรนะครับแม้แต่มดก็ยังไม่ทำลายนะครับยกเว้นยุงก็ยุงกัดมาตอมใช่ไหมล่ะยุงเนี่ยไว้ทำพ่อเลยอยู่เฉยก็มาเล่นงานกูแล้วไว้ทำพ่อยังไงกันใช่ป่ะความมีสิทธิความมีสิทธิโดยชอบตันป้องกันตัวเองใช่ไหมล่ะขออนุญาตครับเชิญครับคุณผู้ฟังทางบ้านสะดุดเสียงรู้สึกว่ารำคาญเสียงไหมหรือว่าชอบไหมเพราะว่าเสียงของไมโครโฟนคุณลุงกับถูเสื้ออยู่ลูกแฟกฟอกแฟกเลยทีนี้ถ้าไม่รำคาญมันจะเป็นการใช้เสียงเพื่อสันทนาการอยู่ครับตอนนี้เหรอในรูปแบบของ AFAMSR นั่นเหรอต้นด้วยเสียงครับอ๋อระบบเรามีระบบเนาะเปล่าครับแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบของการบำบัดด้วยเสียงอยู่ครับอ๋อเดี๋ยวนี้เนาะเอารูปไมค์กันอยู่เอามือรูปไมค์เข้าใจกันตอนนี้เสียงของคุณลุงเป็นอย่างนั้นแล้วถูเสื้อถูเสื้อบ้างถูโต๊ะบ้างถูผ้าบนคอบ้างถ้าหากว่าค่อยใจดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับถ้าใครต้องการเนียนนะฮะไม่ต้องจับภาษาลุงหงอกโอเคไหมลุงหงอกจะพ่นเรื่องลุงหงอกไปจับเสียงเอาไว้จับเส้นเสียงลุงหงอกเอาไว้ค่อยๆติ้งอยู่เส้นเสียงอย่างเดียวแล้วจะรู้ว่าเสียงผมจะให้ประโยชน์จะรู้เองครับจะรู้เองโอเคไหมบอกเคล็ดแต่ถ้าหาว่าเขาจะเอาภาษาไปด้วยมันก็ทำให้เข้าใจร่วมกันโอเคไหมครับขอให้เป็นอยู่ในโหมดนี้ในการตามลุงออกนะครับจะได้รู้เคล็ดของมันนะครับจะได้รู้ทริคของมันโมเลกุลที่รวมตัวเป็นเส้นผมของลุงออกแล้วไปผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้เคยฟังคนที่อ้างตัวเองเป็นพระอรหันต์ว่ารู้วิธีการพาคนไปนิพพานในชาตินี้เขาให้ฝึกการจินตนาการที่มองรูปภาพเช่นรูปกระต่ายแล้วหลับตานึกว่ากระต่ายนั้นกระโดดไปมาแบบนี้สอนผิดใช่ไหมผมถ้ากับผมนะหนีไปไกลเท่ากับผมนะครูบาอาจารย์นะหนีไปไกล
มันพอกับสอนเพ่งนั่นแหละครับพอกับเนี่ยนะเจอลูกผู้สดนั่นแหละครับให้ดูไปเพ่งลูกแก้วไงก็มองหมากับลูกแก้วมันต่างตรงไหนแล้วใช่ไหมมองขี้ไก่หนึ่งกองเพ่งอยู่นั่นแหละนี่คือกสินเห็นไหมครับเพ่งมองขี้หมามองก้อนหินเห็นไหมฮะมองต้นไม้ตายนิ่งนั่นแหละครับนั่นแหละคือเพ่งนะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยก็มักจะเพ่งเรื่องของลูกแก้วซะมากกว่านะครับนั่นแหละนั่นแหละก็เรียกว่าเพ่งกสินกสินแปลว่าเพ่งคิดมากคำว่ากสินแปลว่าเพ่งเพ่งแปลว่ามองนานๆโอเคไหมครับมองนานๆเพ่งหลับตาอย่างนี้ไม่ดีกับเลิศเนี่ยหลับตาจะเพ่งอะไรดีเนี่ยเพ่งปลายจมูกยังได้ด้วยไม่ดีกับอะไรมันจะเข้าไปในทางลึกหรือซ้ำไปนะครับนี่หลับตาหลับตาหลับตาโยมมองไปที่โฟกัสที่ปลายจมูกนี่อย่าลืมหายใจแล้วกันนะดีกว่าเยอะโอกาสที่จะเสียรังวัดนี่ยากว่าไงโอเคไหมไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยยินว่าผมนำพาสมาธิบอกอ้าวต่อไปนี้ให้ฝึกตานะเลื่อนโฟกัสไปมองให้ยาวไปถึงนู่นยอดเขาเนี่ยก็ตามเนี่ย คือถอดสายตาให้เป็นไม่ต้องจินตนาการนะครับเหมือนกับมองยอดต้นไม้ต้นเสาธงหน่อยมามองไปเรื่อยไกลๆนู่นแช่ไว้นานๆจนกระทั่งมันปวดตาเนี่ยอะไรว่าเพ่งหลับตาเพ่งกับลืมตาเพ่งมันคนละเรื่องนะลืมตาแล้วมองเพ่งเนี่ยอันตรายนะให้รู้ไว้แล้วก็บ้าตามลูกแก้วจนได้ละพวกกสินไงนี่แหละผมบอกว่าฝึกกสิน100คนเนี่ยบ้าเพี้ยนก่อนเพี้ยน99คนโอเคมั้ยมันเกินเพี้ยนมันก็บ้าก็แค่นั้นเองนะบ้าแล้วกลับลำบ้าแล้วเอากลับคืนยากด้วยนะครับพวกนี้เพี้ยนก็คือเห็นผิดเป็นชอบนั่นแหละโอเคมั้ยเห็นคงจักเป็นดอกบัวนั่นนะครับเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่บรรลุนู่นรู้นี่ออกมาก็เป็นดังทรงร่างต่อไอ้ว่าในจอมันเห็นเป็นนั่นออกมาก็แสดงบทบาทเป็นนั่นเลยนั่นแหละครับมันเพี้ยนอย่างนั้นสุดอย่างนั้นโอเคไหมเพี้ยนนักเข้าไม่มีใครคอนโทรลได้บ้าเลยทีนี้คราวนี้หมดสภาพของว่าบ้าเนี่ยก็แก้ผ้าเดินจนได้แบบนั้นโอเคไหมครับนั่นแหละก็หลับตาดีกว่ามองปลายจมูกมันมองเลื่อนไปไกลแล้วนะโฟกัสคือเลื่อนโฟกัสให้สุดไปเลยอินฟินิตี้ปื๊ดค้างมันนั่นแหละอย่าลืมตานะมันปวดกระบอกตาใช่ไหมดึงกลับมาที่ปลายจมูกยุ่นนานเหมือนกันตอนนี้วัดระยะนั้นใกล้สุดที่ปลายจมูกไกลสุดก็นู่นยอดเขาหิมาลัยว่าไปไม่รู้บ้านท่านก็ดูเองแล้วกันแต่ดวงดาวไหนก็สวยแต่เธอเนี่ยโอเคไหมใกล้สุดก็ปลายจมูกวัดระยะสั้นสุดกับไกลสุดต่อมาก็ทิ้งจุดสายตาไปตรงกลางระหว่างนานๆเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีแบบหมุนติ้วๆขึ้นมาเป็นสีขึ้นมาด้วยทำตามนองออกเล่ากันแล้วง่ายดีแล้วก็มองตามก็เพ่งตามกันแล้วกลายเป็นอะไรนะสรุปโอ้ยเล่นผมจะสนุกกับมันนะเวลาผมเล่นเหมือนวันนี้ยังเล่นกับมันด้วยนี่จริงที่พูดเนี่ยวันนี้ทิ้งตัวไปหน่อยเล่นมันสบายนะผมจะคอยเช็ควันนี้ตลอดนะครับเวลาผมทำสมาธิ ผมจะเช็คสิ่งนี้ตลอดยังไงคุยแล้วไหมคุยแล้วเริ่มคุยแล้วไหมบอกคีเทอร์แล้วก็บอกวิธีการให้นะฮะสำหรับท่านที่ปรารถนากับสิ่งเหล่านี้ผมจะปิดไว้ทำไมเล่านะครับยิ่งอยากจะให้ทุกคน70ล้านคนให้มันได้ทุกคนนี่จะได้กู้ชาติได้ทั้งหมดจริงๆจริงใช่ไหมจะได้กู้ชาติกันเพราะฉะนั้นหมดกระเทียมมันสีวิไลไปเลยเออคำว่ากู้ชาตินี่รวยเป็นทุกคนนั่นแหละครับความจริงคนนั้นก็ตามที่มีคำว่าพอทุกคนรวยทุกคนนั่นแหละมีคำว่าพอคือคำว่ารวยจำเลยครับพอแล้วทีนี้คำว่าพอเนี่ยมันไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดเลยพี่เอ๋ชาวนาพอคืออะไร
อย่างเช่นหน้าวันนี้คนที่ลุยน้ำอยู่เนี่ยอุบลราชธานีเนี่ยคำว่าพอของครอบครัวเขาพอตรงไหนนะมีคนไล่แจกคนละ5,000-5,000วันพอไหมทีนี้ไม่พอยังไงก็ไม่พอครับ ก็ดีนะนะต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านเนี่ยขอบคุณหลายๆคนนี่คือปัจเจกบุคคลจะขึ้นมานะครับผมเรียกว่าหัวแถวของบราซิลคนพวกนี้นะฮะเก่งกับดีมันจะมาพร้อมกันเออแน่นอนเขาต้องมีความดีมาก่อนเออเขากายใจเขาทำเพื่อสังคมกันมานานอะไรคุณอะไรคุณบินบรรลือฤทธิ์ใช่ไหมครับก็ไม่ใช่เพิ่งทำนะก็ไม่ใช่หนกระแสนะมันเป็นอุปนิสัยเขาเลยนะครับก็เป็นเนื้อเยื่อเขาเลยเงี้ยเขาทำมาตั้งไม่น้อยกว่า10-20 ปีไม่ใช่หรือประวัติเขานั่นใช่หรือเปล่าครับถ้าใช่นั่นแหละมันก็เขาไม่ได้ฝึกฝนแล้วมันเป็นเนเจอร์เขาเป็นอย่างนั้นก็เลยกำมนกำมนคือใจนะใจก็เป็นอย่างนั้นกำมนถ้าพูดอีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาที่ออกเสียงปุ๊บมันก็รู้สึกจะไม่สุภาพแต่ความจริงมันถึงกึ๋นนะเช่นขออนุญาตนะนั่นคือกำมลสันดานเขาแต่คำว่าสันดานคือสันดานดีโอเคไหมกำพืชดีสันดานดีเขาเรียกว่าสปีซี่ดีเนื้อ DNA ดี RNA ดีมันมาเป็นอย่างนั้นกันคำว่าสันดานเขาดีมาก่อนประจบกับธรรมชาติมาเงี้ยเห็นไหมก็จ้าเอสครับสองแรงบัวแหละครับเห็นไหมครับนั่นธรรมชาติมากันมันอยู่ที่ว่าตัวกลไกธรรมชาติอัตโนมัติยิ่งใหญ่นี่เยอะยิ่งใหญ่คุณบินบรรลือฤทธิ์ให้รู้ว่ายิ่งใหญ่กว่าเยอะกลไกธรรมชาติถ้าใครรู้ตรงนั้นนะยิ่งใหญ่กว่าเยอะบอกให้ทราบไว้ก็ดีก็มีพวกนี้ขึ้นมาเห็นเป็นตัวอย่างโอเคไหมก็ทุกๆคนนะให้มีทุกหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยเหมือนคุณบิบลือลิกเสียจะเอาแบบไหนสื่ออะไรขนาดในบ้านเมืองเราในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแม่ในอ่าวในอ่าวมีปิโตรเลียมด้วยนะมันจะกลับฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงดีแล้วน้ำมันมางี้มันล้างเคมีล้างความชั่วออกจากแผ่นดินคิดอย่างนั้นจ้ะครับใช่ไหมคนเกิดก่อนทำความชั่วเอาไว้เยอะอาม่าจะบอกสั่นกระดิ่งได้เลยความชั่วนี่มันอยู่ในบ้านเมืองเราตั้งแต่วันไหนยังบอกได้ด้วยเอาว่า นับย้อนไปเลยกี่ปีนะนึกหลับตานึกก่อนกี่ปีน้อนะครับความชั่วฟังกันดีนะครับต้องขออนุญาตพูดคำต่อไปนี้นะความชั่วมันนับหนึ่งมาตั้งแต่วันที่รัชกาลที่7ประกาศเห็นไหมนั่นแหละครับความชั่วเม็ดแรกเกิดมาจากจุดนั้นผมไม่ตอกวันเวลาโอเคไหมนั่นแหละความชั่วแล้วความชั่วก็สะสมมาถึงทุกวันนี้เอาวันนี้แล้วก็มามีปรากฏการณ์เงี้ยธรรมชาติเล่นงานเนี่ยก็คนดีก็จะออกมาทีเนี้ยนี่นะครับเป็นต้นเหตุของคนดีออกมาคนนิวมาแล้วดีแล้วเก่งด้วยยอดเยี่ยมเลยครับดีแล้วต้องมาฝึกความเก่งต่อความดีเนี่ยส่วนมากมันโง่เข้าใจไหมคนดีส่วนมากจะโง่นะคนเก่งส่วนมากจะชั่วนี่ดีกว่าดีไหมเพราะงั้นเก่งกับดีมันจะมาประสานกันโอเคไหมครับเก่งกับดีเขาจะมาประสานกันยุคนี้แหละครับก็จะให้มันเป็นแพ็กเกจคนเก่งคนดีในแผ่นดินสยามแห่งนี้ด้วยเป็นแพ็กเกจแปลว่ารวมกันนะครับจับหัวมารวมกันนี่คือเก่งดีอยู่ตรงนี้แล้วนะประกาศศักดาเลยกู้ชาติได้สักจริงๆด้วยนี่นะครับกู้ชาติเนี่ยไม่ใช่ทำลายชาติชาติมันจะร่มจมเนี่ยน้ำมาเนี่ยมันบอกแค่นั้นน้ำมาเงี้ยชาติจะร่มจมเนี่ยเพราะน้ำเป็นตัวบอกเหตุอีสานน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหใช่ไหมครับอีสานน้ำท่วมเงี้ยโอ้โหเลยประวัติอีสานมันก็แตกไรแหงตรงนั้นนะครับไม่มีหรอกโอเคไหมโอ้ย
นี่ธรรมชาติเขาเป็นตัวเป็นคำถามให้คนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองโอเคไหมครับในเมื่อมันเด่นอย่างนี้นะทำดีต้องให้เด่นเอาเป็นรางวัลเขาก็ได้รับรางวัลรางวัลก็ได้มาเขาก็แจกไปเรื่อยครับแจกอีกปีหมดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเงินขนาดจริงต่อไปน้ำลดอีกแล้วก็เรื่องของอาชีพอีกแหละเห็นไหมครับใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะทำคนทำดีก็ส่งเสริมไปเพราะคำสอนที่มันผ่านมาเนี่ยทำดีอย่าให้เด่นอย่าเป็นภัยเนี่ยตั้งแต่ปีไหนนู่นนะเดี๋ยวนะใครนะพูดนะความจริงนึกชื่อได้นะผมพูดผมก็เสียคนสิครับใช่ป่ะนี่ก็ผมจะไม่รู้เลยคนเขียนหนังสือให้คนไทยอ่านมาเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมจะบอกให้ก็ได้มั้งเอาคร่าวๆไว้แล้วกันอดีตรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมหาดไทยเขาบอกนั่นแหละเขียนหนังสือให้ชาวบ้านเขาอ่านมาทำไมยังจำชื่อไม่ได้ของแค่นี้พูดหรือไม่พูดหักแล้วก็เพราะอย่างนี้แหละครับนึกมันเป็นเช่นนี้ว่าเนี่ยฉะนั้นเด็กเกิดมาใหญ่ล้างมาจะทำดีทำเด่นไม่ได้เลยครับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนกันเนี่ยผู้บังคับบัญชาก็เหยียบอยู่นั่นนะครับเหยียบผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ตรงนั้นนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาก็หนีไม่ออกทีนี้อยู่ในกบอยู่ในวินัยอีกมันก็เป็นมาอย่างนี้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นกันแล้วนะครับต้องปรับต้องเปลี่ยนหัวแถวไม่เปิดใจไม่เปิดอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ต้องเปิดนะครับผมว่ามันถึงเวลาผมถึงเวลาธรรมชาติได้งานดีมันตกต่อไปอีกเนี่ยฝนทำไปเล่นไปดีไม่ดีไม่ต้องมีหน้าหนาวไปนะตกทั้งหน้าหนาวไปเลยเป็นไงเอามันท่วมแหลกร้านไปเลยมันหมดเกลี้ยงไปเลยเป็นไงประมาณนั้นเองโอเคนะก็ไปตามนั้นนะครับก็อย่าไปนู่นนี่นั่นเกินไปนะภาคอีสานน้ำท่วมเร่งปฏิกิริยาภาคเหนือจะมีอะไรเร่งครับเอาสิว่ายาวหลายภาคเลยพี่ก็ภาคเดียวก็จะแย่แล้วนะคุณภูมิกันนอกนะภาคเหนือก็อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนทุกคานกันแล้วกันเนาะภาคถ้าเป็นว่าทั้งหมดใครช่วยใครทีนี้เอาใช่ไหมอีสานตกระกำลำบากภาคอื่นก็ช่วยไปสิครับเห็นไหมคราวที่แล้วเนี่ยรู้จักปลาหมึกไม่จะขึ้นฟังอะไรล่ะศรีธรรมราชนะถ้ามันขึ้นมาเต็มๆเนี่ยโหมหมดเกลี้ยงไม่เหลือนะภาคใต้บ้านเราเนี่ยเกลี้ยงนะราบพนาศูนย์นะลูกงอกนี่เนี่ยไปสกัดเห็นไหมสกัดพายุมันขึ้นฝั่งวันนั้นนะฮะประมาณ11โมงเช้านึงอ่ะเนี่ยวันที่6มกราหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วมันวนอยู่ 2-3 รอบไม่ใช่เหรอใครติดตามไอ้เรื่องอุตุนะวันนั้นนะอุตุเขาแม่นมาตลอดนะแม่นมาตลอดนะโอ้โหอุตุกรมอุตุนิยมได้ตั้งแต่เกิดตั้งกรมอุตุมาเนี่ยก็ผมว่าแม่นที่สุดไอ้ปลาบึกนี่นะครับตั้งแต่ตั้งมันกรมมานะบอกให้ก็ได้ก็ยกย่องเขาแล้วแต่เวลาเข้าจริงนะฮะไม่ขึ้นฝั่งว่ะเจอใครเจอลูกงอกไม่รู้ในคลิปมีนะเนี่ยสลายหิมะปลาบึกในคลิปบ้านเราทีวีเนี่ยหายเจอพี่ดูสิลุงหมอไปนั่งตัวหนาวใจใจใจกันโอ้ลมก็ดมฝนก็ตกนี้ก็ไม่ออกเนี่ยนั่งกดอยู่คนเดียวนะสู้กับมันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเริ่มคุยแล้วก็ของจริงเลยเล่าให้ฟังคุณน้ำนางนอนก็เหมือนกันนะไอ้ที่ฝนไม่ตกมาซ้ำสองกันไปนั่นลุงงอกเลยมันคนทำใช่ไหมเห็นไหมมีหลักฐานที่ว่าเนี่ยไม่มีหลักฐานนะเห็นไหมครับโอเคนะมันจะไปไกลอย่างเป็นไปเคยฟังคนที่อ้างตัวเป็นอวตารโอเคอันนั้นหมดไปแล้วนะคุณเจนะครับจบไปแล้วนะครับอีกทีนึงก็ได้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงคำนี้เพราะว่ามันจะ
ันจะมีล็อกอยู่นิดนึงนะครับฟังให้ดีนะครับเคยฟังคนที่อ้างตัวเองเป็นอรหันต์ว่ารู้วิธีการพาคนไปนิพพานในชาตินี้เขาให้ฝึกการจินตนาการฟังให้ดีครับหยุดที่จินตนาการไว้ก่อนนะครับไอน์สไตน์บอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ลุงหงอกบอกว่าจินตนาการมันสู้ปัญญาไม่ได้ปัญญาจะเหนือกว่าจินตนาการนะครับคำว่าจินตนาการคือความคิดนั่นเองครับสิ่งที่เหนือกว่าความคิดมันมีอยู่นะครับเกินกว่าความคิดมันมีอยู่นะครับแล้วก็จินตนาการให้มองรูปภาพเช่นรูปกระต่ายแล้วหลับตานึกไหมคือจ้องรูปภาพโอเคผมตอบแล้วเมื่อกี้เนี่ยให้โฟกัสตาเราใกล้กันไกลสุดใกล้สุดไกลสุดใกล้สุดวัฏยะไกลสุดใกล้สุดแล้วก็ไว้ตรงกลางนะครับนั่นคือมองตรงนั้นให้ได้อย่าคิดว่าง่ายนะครับที่พูดอย่าคิดว่าง่ายนะแต่คนที่ทำไปได้คล่องตัวแล้วก็ง่ายอย่างผมง่ายนะผมง่ายแป๊บเดียวเองนะครับคนเนี่ยโอเคนะต่อมายุคนี้คนเป็นแพะรับบาปเยอะมากคำว่าถ้าคนไม่ได้ทำผิดไม่ต้องไปกลัวยังไงก็รอดูมันไม่จริงใช่ไหมครับไม่ผิดก็ไม่รอดผิดรอดได้ผมเห็นด้วยนะคุณเจนะครับเห็นด้วยเรื่องนี้ครับนี่แหละมันถึงมีต่อไปนี่อนาคตเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมบอกว่าผมอยากจะให้มีพ.ร.บ.ส่งเสริมอาชีพเห็นไหมครับทีนี้ขึ้นชื่อว่าอาชีพต้องมีคำว่ารับผิดกับรับชอบโอเคนะอาชีพนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เหมือนกันโอเคไหมถ้าหากว่าวินิจฉัยอะไรผิดท่านปฏิบัติการก็ต้องรับผิดไม่ใช่ผิดปุ๊บโยนให้หมูพวกไม่เอาไม่ต้องมาตั้งกรรมการสอบสวนนะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมมีเชี่ยวชาญหลายสาขาทุกสาขาด้วยในบอดี้ร่างกายมนุษย์เห็นไหมครับเชี่ยวชาญหูเชี่ยวชาญตาเชี่ยวชาญจมูกเชี่ยวชาญเล็บเชี่ยวชาญกระดูกเชี่ยวชาญเลือดเชี่ยวชาญปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเชี่ยวชาญมดลูกเชี่ยวชาญมดหลานเชี่ยวชาญลูกหมากโตลูกหมากเทียมเห็นไหมเชี่ยวชาญไตเชี่ยวชาญตับเชี่ยวชาญหัวใจเชี่ยวชาญเลือด108เชี่ยวชาญใช่ไหมไอ้คำว่าเชี่ยวชาญนั่นนะฮะมันต้องมีรับผิดจะรับชอบมีอยู่สิครับเห็นไหมเนี่ยพ.ร.บ.ที่ส่งเสริมอาชีพต้องมาอย่างนั้นมันต้องมีหน้าที่สิทธินะฮะแยกให้ได้แล้วก็รับผิดรับชอบส่วนมากก็รับผิดชอบพูดควบไม่ทำไมอ่ะอย่าไปฟังมันนะคนที่มันพูดเขาว่ารับผิดชอบอย่าไปฟังมันลุงหงอกไม่ฟังเลยจริงๆนะหรือมีสองหูก็ปิดไม่ทั้งสองหูไม่ฟังเลยจริงๆมันใช่ไม่ได้ผิดคือผิดชอบคือชอบผิดภายใต้เงื่อนไขของอะไรกฎหมายนะครับใช่ไหมนี่แหละที่ไปต่อไม่ได้คือตรงนี้ระบบจะไปต่อไม่ได้ผิดตามเงื่อนไขของธรรมชาติเพราะนั้นมันต้องเข้ามาใหม่ฮะกฎหมายมันต้องออกมาในรูปแบบที่มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติมนุษย์ต่อไปนี้จะเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะมีธรรมะมีธรรมะทั้งปีแต่ธรรมชาติไม่เคยตีแตกเลยเต็มตัวผมก็ว่ามีลุงคนเดียวนี่ที่พูดเรื่องนี้มาตั้ง20กว่าปีแล้วเรื่องคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะบอกให้ทราบไว้นะโอเคนะก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังสำหรับท่านที่เพิ่งจะมาเจอที่หน้าจอนะครับคนที่ฟังทางวิทยุมาเป็น20ปีไม่ใช่น้อยนะโอเคนะตกลงผ่านไปเด้อคุณเจคุณจ๊อบภาคอีสานน้ำท่วมเร่งปฏิกิริยาภาคเหนือมีแล้วโอเคผ่านไปนะคุณถุงกนกนะครับคือจะเป็นไปได้ไหมถ้าผมปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตการมันเกินกำลังของจิตใจไหมครับเอ้ยอย่านะไปชิงนะไม่เอานะเอออย่าให้เป็นเหมือนพ่อฤาษีเรืองดำไม่เอานะ
พระพุทธเจ้าท่านอะไรสระพุทธภูมิพระพุทธภูมิหมายความว่าต้องอธิษฐานพระพุทธเจ้าอย่าชนะเรื่องนี้มันเป็นกลไกอัตโนมัติโอ้ยพอเอาแค่เข้านิพพานก็เหลือเกินแล้วมนุษย์โถ่ยนะนะโอเคนะคุณชัยวัฒน์อย่าไปหวังตัวนั้นเดี๋ยวบ้านะให้รู้ไว้ของไม่แตะง่ายที่ไหนเล่าพวกนี้นะครับแค่คิดว่าขาสั่นให้รู้ไหมรู้จังไอ้แค่ปัจจุบันทันด่วนของเราเนี่ยไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเนี่ยแบบโลกเอาตรงนี้ให้อยู่โอเคนะก่อนที่จะไปทางนั้นฝ่ายธรรมโอเคนะเอาทางโลกให้อยู่ให้มันนิ่งนะพอนิ่งแล้วฝ่ายธรรมมันจะง่ายขึ้นโอเคครับไม่ต้องไปวุ่นวายกับปากกับท้องจะเกินไปนักหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายก็มีคนพาไปเผาเนี่ยไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองก็ช่างหัวโคตรมันตรงนั้นโอเคไหมครับเพราะเราสังเคราะห์ให้มันหมดจดเป็นชาติสุดท้ายมึงจะไปนั่นก็ไปไว้ซากเนี่ยซากศพเนี่ยมันหนีไปไกลประมาณนั้นคิดกันอย่างนั้นเลยต้องคิดแบบนี้แล้วจ้าโอเคไหมโอเคนะกลับมาคิดกันใหม่โอ้ยเอาแค่ไม่เกิดรอบต่อไปก็เหลือเฟือแล้วพี่หรือเป็นชาติสุดท้ายก็เกินพอแล้วจ้าเห็นไหมครับนี่จะว่างไงต่อผมว่ามันอยู่ตรงนี้ก็น่าพอนะมั้งอย่าไปแย่งพุทธเจ้าเขามีชื่อมาก่อนแล้วพระศรีมิตรัยเนี่ยเขามีชื่ออยู่แล้วของเขาโอเคนะจะไปแย่งก็ได้ยังไงล่ะเขาเป็นเจเนเรชั่นเข้ามาโดยเฉพาะพุทธเจ้านะครับใครจะไปแทรกไม่ได้หรอกโอเคไหมไม่มีใครจะไปแทรกได้ตรงนั้นนะโอเคผ่านไปทำไมทองจึงมีค่ามากมายครับเอาไปสิงานนี้คนเราสมมุติขึ้นมาเองให้ทองมันมีค่าใช่ไหมครับถ้าสมมุติให้ขี้หมามีค่ามากกว่าทองก็ได้ใช่ไหมครับได้แน่นอนแต่คุณต้องไปตั้งสถาบันเอาเองโอเคไหมครับนี่ใครก็ยอมรับไปทั้งโลกทำไมมนุษย์โลกถึงยอมรับไปตรงนั้นไอ้ทองคำเนี่ยโดยตัวมันเองมันเสถียรคำว่าเสถียรในค่าคงที่มันมีมากกว่ามันสึกหรอยากนะแล้วก็มีจำนวนมากในโลกใบนี้โอเคนะแล้วก็สามารถที่จะนะทำเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อย่าลืมนะเห็นอยู่แค่นี้มีแน่นอนฮะทองมีแน่นอนจะประมาณปลายเล็บหรือเปล่ามีแน่นอนนะทองคำในเครื่องมือพวกนี้มีทั้งนั้นนะครับทองคำมีแน่นอนนะครับเนี่ยฮะที่มันแพงเพราะว่าเอามันมาใส่ตรงนี้เพราะมันจะมีวัสดุอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งที่มันต้องใช้ทองคำซึ่งจะเป็นสื่อนะทางด้านอะไรล่ะทางด้านไฟฟ้ามันเสถียรมากกว่าประมาณนั้นครับเงินมันก็มันเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีจริงแต่มันก็ไม่เสถียรไม่นิ่งโอเคนะครับทองคำจะเสถียรมากกว่าโอเคนะส่วนโลหะอื่นมันก็มีอะไรมีความต้านทานสูงจนเกินไปใช่ไหมเช่นที่มันแข็งแรงกว่านี้ก็มีคะแนนมากกว่าทองคำก็มีแต่ค่าความต้านทานจะสูงพอสูงมันก็ไม่เหมาะกับการที่มาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โอเคไหมนี่แนวทางอยู่มันราคาทองคำต้องแพงเพราะว่ามันไม่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเยอะใช่ไหมประดับก็ยังได้ด้วยโอเคไหมผูกคอหมาก็มีราคาโอเคไหมมาถึงวันนี้บาทที่กี่ตัวเลยหนักบาทหนึ่งเลยนะผมก็ไม่เคยคิดพวกนี้นะครับประมาณ 20,000 บาทก็แล้วกันจะซื้อไปซื้อทองคำเนี่ยบาทหนักบาทหนึ่งเนี่ยประมาณ 20,000 บาท 21,000 บาทยังไงเนี่ยเอาขายได้ 20,000 ไปซื้อ 21,000 ประมาณนั้นเวลาซื้อมันจะแพงกว่าทุกครั้งแหละโอเคนะเวลาขายมันถูกกว่าทุกครั้งแหละก็เลยค่ากำเน็ตกำหน่อยแล้วครับโอเคเนาะเอาไว้ฟังแค่นี้ก็พอพี่ฟังคำโอเคนะ
ว่าก็อยากจะมีเยอะเหมือนกันนะปีไหนเนาะจะตกบ่อตั้งคำสักทีอธิษฐานกันเนื่องขอตกถังข้าวสาร2ขอตกบ่อตั้งคำที่ชาตินี้มีโอกาสหรือเปล่าไม่รู้ว่าไปเนื่องอธิษฐานไปเหมือนกันนะโยมที่ว่าเอาไปเรื่อยกระดูกงอกกันแล้วกันนะอย่าคิดมากครับคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะคุณเจ้เจสันนะครับนะ ถ้าเป็นผมนารยาเนี่ยฟังให้ดีนะถ้าหากว่าใครก็ตามกดอาวุธนิวเคลียร์นะคนที่กดก่อนผมก็ว่าน่าจะเป็นอเมริกานะน่าจะนะครับน่าจะ จะมาจากไหนมาจากปากผ้าพื้นน้ำมาจากเรือดำน้ำครับ เสียงพึดพึดจะบอกไม่ทราบเลยถ้าตัวไปไหนปุ๊บคนนั้นจะเป็น US ดอลลาร์ตื่นเช้าขึ้นมาเป็นกองเต็กทันทีเลยงั้นกักตุน US ดอลลาร์กับกักตุนทองคำทองคำจะดีกว่านะพี่นะแต่ US ตอนนั้นเวลามันเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าหากว่ามันถึงวันนั้นเกิดพวกแบบทองคำจะเหนือกว่านะครับเพราะ US กลายเป็นกงเต็กทันทีผมพูดมานานคำนี้นะครับเมื่อโลกใบนี้เกิดไฟบรรลัยกันหมายความว่าก็นู่นนะตะวันตกกลางนะครับแถวอิรักอิรานนะครับอิสราเอลด้วยที่มันจะเกิดขึ้นคือตรงนั้นนะครับเพราะมันจะแย่งอะไรนะทรัพยากรใต้พื้นดินกันก็คือน้ำมันนั่นคือต้นทางนะครับประมาณไม่เกินอาทิตย์ไม่ใช่เหรอเจอไปแล้วไม่ใช่เหรอไอ้โดรนไงซาอุเจอเข้าให้สิก็มัวไปรังแกประเทศที่เขาเล็กกว่าเราเยเมนยังไงเขาก็เป็นมนุษย์เนาะใช่ไหมครับเขาก็มีสติปัญญาพอที่จะติดต่อนู่นนี่นั่นได้หรอกใช่ไหมเขาไม่ได้อยู่คนเดียวโดดๆบ้างผมว่านะการไปห้ามภัยธรรมชาติไม่ให้มันเกิดขึ้นเช่นห้ามพายุไม่ให้มันขึ้นฝั่งห้ามฝนไม่ให้มันตกห้ามไม่ให้มันเกิดแบบนี้เป็นการฝืนธรรมชาติไหมครับเฮ้ยมันจะมาทำร้ายอ่ะโอ้โหแล้วป้องกันรู้แล้วว่าก็สกัดพายุมันจะเลยนะครับโอ้ยผมคิดไปนู่นเวลาเนี่ยนู่นไปหยุดเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นนู่นเวลานี้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับ มองข้ามช็อตไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะครับสิบอกให้นะครับคุณพีระเมดเออนะครับนะ โอเคก็ห้ามเพื่อไม่ให้มันทำลายกันเพราะโอ้โหพายุนี่มันหนักนะครับพายุนี่มันโอ้โหน้ำท่วมเนี่ยนะน้ำไหลมันท่วมก็ยังพอที่อยู่ได้พอล้างรถเนี่ยไอ้พายุมันเกิดราบพนาศูนย์นะครับต้นไม้ก็ไปทั้งแถบบ้านก็ไปทั้งหลังเลยมันยกไปเลยนะครับพายุคือลมมันจะรุนแรงกว่านะครับรุนแรงกว่าเยอะรุนแรงกว่าเยอะครับลมจะรุนแรงกว่าน้ำฝนก็เทลงมาแล้วแนวตั้งใช่ไหมล่ะครับท่วมก็ท่วมขึ้นมาระดับสูงไม่นานน้ำก็จะลดอยู่แล้วน้ำเนี่ยนี้เป็นต้นแต่พายุมันหอบไปทั้งเสาเรือนนะพี่เอ๋ย น้ำแก่งพวกนี้มันไม่ค่อยไหลแรงนะครับน้ำที่มันล้นฝั่งมันไม่ค่อยไหลแรงไอ้ที่น้ำไหลแรงคือน้ำที่อยู่ในห้วยน้ำมันจะไหลแรงมันจะเชี่ยวน้ำนี่มันเป็นร่องน้ำของมันเองน้ำล้นไม่ค่อยไหลแรงแต่มันไปทั้งนั่นนะไอ้ผมมันลูกเก่งสะพือนะบอกให้ทราบไว้นะครับผมจะรู้เรื่องของกระแสน้ำในเรื่องของมวลของน้ำพวกนี้โดยธรรมชาติของผมเองนะครับไอ้ที่แน่เกือบตายเหมือนกันเนี่ยเกือบตกน้ำตายเหมือนกันอายุ5-6 ขวบมั้งรู้สึกพี่สาวเป็นคนคว้าได้นะตกมือผมโดยสัญชาตญาณมันก็ไปเกาะกิ่งนึงกิ่งนั้นเนี่ยมีต้นเขาเรียกว่าต้นฝรั่งนะครับบักซีดา มันอยู่ริมฝั่งพอดีคว้าได้พอดีพอคว้าได้ปุ๊บพี่สาวก็มาคว้าแขนตามไม่งั้นผมก็ตายไปตั้งนานแล้ว
เด็กๆเล่นน้ำกันเพลินน้ำล้นฝั่งไงนั่นแหละนั่นแหละครับโอเคเขารู้เองเมื่อคิดได้ก็รู้ตัวเองอะไรหนึ่งนอเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประจำวันที่20กันยายน2560 60-62นี่นะ62แล้วกันนะลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นเอาเข้าไปงานนี้ยกกำลังสองบอกรู้ว่าเนี่ยน้ำฟ้าน้ำฝนและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะฟังอุตุเขารายงานเขาไม่สามารถบอกเป็นเส้นลุงเส้นแหวงได้เลยนะครับฟังให้ดีนะครับออกมาจะเป็นภาพกว้างภาพรวมไม่มีใครรู้อยู่ตรงไหนกันแน่เอ้ยบ้านกูเจอเปล่าเนี่ยนะแล้วจะวิพากษ์ให้ฟังเดี๋ยวจะหาว่าลุงเอาวิพากษ์พวกนี้ไม่เป็นนะครับอันนี้วิพากษ์ได้อยู่แล้วสบายอยู่แล้วครับ เราไม่วิจารณ์ใครหรอกแต่ขออนุญาตวิพากษ์ให้ฟังหน่อยแล้วกันนะนานๆทีเอาละพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งเห็นไหมหลายพื้นที่แล้วก็บางแห่งฟังสิครับท่านขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยของบริเวณภาคเหนือโหกี่จังหวัดวะเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและแผ่นและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองบอกจุดได้ไหมเนี่ยสังเกตนะฮะก็กินรวบสิครับแบบนี้จะหนักที่สุดสมมตินะฮะอาณาบริเวณที่เรียกกันว่าจังหวัดโคราชบ้านเอ็งยางต่ำ10เซนติเมตรอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่ก็คือนี่หวานแหเนี่ยบ่วงแบ่งแหเนี่ยนี่แหละอย่างเงี้ยทุกทีครับตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตั้งกรมอุตุนิยมวิทยามาแล้วครับผมมัน75ปีนะพี่เอ๋ยผมรู้ภาษีภาษามาตั้งแต่6-7ปีนะพวกนี้แม้กระทั่งน้ำทะเลขึ้นลงแต่ละวันเหมือนกันวันนี้น้ำขึ้นอะไรจากทะเลปานกลางก็นั่นครับพูดอยู่พูดไม่เป็นยังไงกันว่าพรุ่งนี้น้ำจะขึ้นสูงกว่าวันนี้10เซนพูดไม่ได้ไงกันวะหรือพรุ่งนี้น้ำจุดไหนล่ะทีเนี้ยใช่ไหมครับเอาที่ไหนก็ได้สบายกรุงเทพก็ได้เอานะฮะพระประแดงก็ได้เอาใช่ไหมฮะทำไมต้องแหลมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะพงเทพที่ภูเก็ตโอ้ยพอแถวๆอยู่จังหวัดระยองอย่างเงี้ยสมุทรสงครามสาครอย่างเงี้ยไอ้พวกที่อยู่ริมใช่ไหมเพชรบุรีอย่างเงี้ยหัวหินอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบางแสนพรุ่งนี้น้ำจะขึ้นมากกว่าเมื่อวานนี้15เซนอย่างเงี้ยไม่ได้ไงกันโถจริงชาวบ้านเขารู้ได้ยินไปเออจะได้หอบของขึ้นมันเกิน10เซนวะเนี่ยใช่ป่ะเดี๋ยววันต่อไปน้ำจะต
่ำกว่าเมื่อวานนี้5เซนไม่ต้องไปยกขาไว้นั่นก่อนเห็นไหมครับทำไมพูดนี้ไม่เป็นอย่างนี้ลุงถูกพอเรื่องพวกนี้หนีไปไกลนี่น่ารู้ไหมคนที่เขาเด่นดังทุกวันเนี่ยเขาทำรายการล้อเรียนหรือเปล่าคุณปัญญานี่แหละเขาเรียนกุตุนยังไม่รู้สึกรู้สาป่านนี่กี่ปีมาแล้วโอ้ยตายกูตาย คุณปัญญาอะไรล่ะไอ้เวิร์กพอยต์นั่นน่ะก็ทำรายการล้อเรียนทุกวันยังไม่รู้สึกรู้สาพวกนี้โอ้ยมันหนังหนาจังจริงไปเห็นไหมพูดจาใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็นั้นมีเชี่ยวชาญเยอะนะผู้เชี่ยวชาญนั้นแถวนั้นนะครับเชี่ยวชาญแบบนี้มันใช่ไม่ได้เดี๋ยวผมไปที่ออสเตรเลียนะครับที่ไปอยู่เขาแม่นมากนะครับเขาแม่นมากเหลือเกินครับเขาบอกมีชั่วโมงเลยนะเรื่องมันในฟ้าอากาศเขาแม่นมากๆเลยโอกาสผิดพลาดน้อยมากนะครับเอาว่าถูก 90% อัพก็แล้วกันเวลาเขาพยากรณ์อากาศเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องอะไรต่างๆเขาแม่นจริงๆนะที่ผมไปคราวที่แล้วคือบริสเบนนะครับนายบอกให้ทราบว่าเขาแม่นมากมีแต่ลุงหลอกไปสู้เขาไปคราวนั้นฝนจะตกหนักมากเลยนะ2วัน2คืนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยผมไปถึงก็พูดผ่านนั่นเลยครับพูดผ่านมารู้สึกมีคลิปเลยผมบอกไม่ตกก็บอกว่าตกหนักมากเลยครับอย่าลืมว่ามันหนักมากนะครับผมบอกว่ามันไม่จักไม่ตกเดี๋ยวนะไม่รู้พอเวลาผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แล้วผมถูกมากกว่าก็ได้ครับประมาณ60-40ขึ้นการเทียบเคียงแล้วนะผมถูกไป 60% นั่นแหละเขาถูก40ตรงไม่มีใครผิดโอเคไหมเขาก็พยากรณ์ถูกเป๊ะแล้วเราก็เชื่อว่าของเราก็เจ๋งเหมือนกันหรอวะแต่ว่าเราขึ้นตาช่างแล้วมัน60-40โอเคไปได้เราถูก40เพราะอะไรไอ้เราตรวจเพราะอะไรมันตกน้อยนิดมันไม่ได้เทกันจักๆของเขาตกหนักมากเลยแต่มันก็ตกน้อยนะครับแล้วมันก็ตกนะตกน้อยแล้วจากหนักเป็นเบาก็โอเคก็แล้วไปก็จบข่าวนะโอ้ยก็ไปถึงก็พูดเลยนะเขาก็พยากรณ์เลยนะครับโอเครับทราบตามนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยผมดูแล้วนะครับทางด้านเฟซก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมโอเคผมก็พยายามดูทุกท่านนะครับว่าจะมีคำถามค้างคาหรือเปล่านะครับไม่มีก็อยากจะเคลียร์ทุกภาษาสมมติใช้สื่อสารมาภาษาสมมุติยืมใช้สื่อสารพามาเลยโอ้พามามากกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวไม่ผมก็พยายามแปลไทยเป็นไทยอยู่เด้อสะกดอย่างนี้นะครับภาษาโอ้ยโอ้ยใหญ่ผสมมากแล้วก็จะจับอะไรใส่หอกแล้วก็มันก็ไม่เป็นเหมือนกันนะผ่านกันแล้วกันนะคุณไมตรีมิตรไมตรีครับยอมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับไม่มีคำถามแล้วนะโอ้ชาวเนินมาปรางพิศนุโลกแถวนั้นมีสากเหล็กด้วยไม่ใช่เหรอพิษณุโลกมีสากเหล็กด้วยนะมันมีอะไรอีกเห็นนะชื่ออำเภอเนี่ยมันน่าเกลียดน่ากลัวไม่ใช่น่าเกลียดโทษทีมีสากเหล็กนี่โหน่ากลัวผมพิรามแล้วมีอะไรกันนี่หรอมันมี2-3อำเภอนู้นน่ากลัวชื่อเพื่อน่ากลัว
โอเคไม่มีคำถามแล้วนะจ๊ะไม่มีแล้วจ๊ะโอเคหมดเฟซบุ๊กนะครับทีนี้มา YouTube สักหน่อยนึงทำไมถอนมีค่ามากเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับห้ามภัยธรรมชาติการไปห้ามภัยธรรมชาติไม่ให้จริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับธรรมชาติเสียสมดุลอย่างยิ่งเราคิดอย่างนั้นครับวิธีคิดนะครับเหมือนกับร่างกายมนุษย์เราเสียสมดุลอย่างยิ่งโอเคไหมครับนายทางด้านฝ่ายลุงหมอบอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ในร่างกายมนุษย์มันมีมากจนถ้ามันเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาโอเคนะพอเวลามีพลังงานบริสุทธิ์ก็ไปเชื่อมโยงแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะมันก็ทำให้ร่างกายสบายตัวยิ่งขึ้นจากปวดก็จะหายปวดโอเคไหมครับจากเมื่อยก็จะหายเมื่อยพอประมาณพวกนี้ใช้เวลาน้อยนิดนี่คือสรุปคือร่างกายเดิมมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมดุลสมดุลดินน้ำลมไฟก็ว่าได้คำว่าสมดุลตรงนี้โอเคไหมธรรมชาติรอบตัวเราก็เหมือนกันมันไม่สมดุลนะไปทำให้มันสมดุลซะเห็นไหมครับนะมันก็ไม่เกิดการสูญเสียดีไหมครับต้องคิดในกรอบนี้ไม่ใช่ไปทำลายโอเคไหมครับปรับให้มันสมดุลซะก่อนที่จะเกิดการทำลายดีไหมครับทีนี้มาไหมก็แค่พลิกความคิดขึ้นมาใหม่ครับเองนะมันก็จะได้ซึ่งคนทำได้เขาก็ทำได้ก็แค่นี้นะคนทำไม่ได้คือไม่ได้ถามว่าดีไหมทีนี้อยู่ตรงนี้เออดีก็อันนี้สงใครล่ะที่ได้ล่ะผู้ฟังนั่นเป็นคนที่ได้ที่ว่าใช่ไหมอันนี้สงคือดูผู้ดูผู้ฟังนั่นเป็นคนที่ได้เออใช่เนาะจบข่าวนะครับโอเคผมดูเวลาแล้ว22 นาฬิกาเฮ้ยโอ้22 ครึ่งเลยเนี่ยตายดียังกินข้าวมาก่อนนะเนี่ยไม่งั้นแล้วก็ยุ่งเลยอ่ะก็เพียงพอเหมาะแก่เหตุปัจจัยก็แล้วกันนะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะฮะผู้ที่ปฏิบัติธรรมคำว่าธรรมคำเดียวคือธรรมชาตินั่นอย่าลืมพระธรรมเนี่ยมันเหนือธรรมชาติหรือมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติคำว่าพระธรรมต้องเข้าใจให้ได้นะครับพระธรรมกับธรรมชาติมันคนละมิตินะคนละเรื่องนะไปนะต้องแยกให้ออกรู้จักทุกคนต้องรู้จัก2 ภาษาเนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่นะครับต้องเข้าใจให้ได้ไม่งั้นแล้วมันก็จะจำแนกไม่ออกสุดท้ายแล้วท่านที่อยู่หน้าจอก็ไม่ได้อะไรจากลุงออกไม่ใช่เวลาร่วมกันตั้ง2 ชั่วโมงเสร็จมานี่นะเห็นไหมผมก็มันจะให้เสียของในสิ่งที่ทำตรงนี้นะครับนะผมก็เชื่อว่าท่านเหมือนกันก็ไม่น่าจะสูญเสียก็น่าจะเป็นฝ่ายได้ส่วนก็คือผู้ฟังผู้ดูคือผู้ได้โอเคไหมครับได้อะไรได้ฟังทันไหมฟังแล้วเข้าใจตามหรือเปล่าเอาความเข้าใจไว้ทีน้อยสองน้อยพวกนี้ครับมันจะสะสมครับความเข้าใจตรงที่ว่านี้นะฮะมันจะเกิดผลของมันเองที่สุดแล้วนะครับโอเคนะแล้วก็สุดท้ายก็แล้วกันก็ขอให้ประกอบอาชีพชอบตามปกติไปพอกินพอใช้หรือกินเดี๋ยวใช้แล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวพอเด้อสิบอกให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราเราอยู่หมู่บ้านใดก็ปกป้องพร้อมกันตำบลใดเหมือนกันเป็นหูเป็นตาหน่อยนะครับว่าอย่าลืมนะเวลานี้มันคนทุกชาติทุกภาษาที่มันอยู่ในบ้านเมืองเราอยู่บนเจอกันหมดโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นแยกส่วนแล้วเนื้อหนังภาษาคนไทยเนี่ยมันน่าจะมีความเข้มข้นมากก็ให้ระวังเชื้อชาติชนชาติอื่นเข้ามาด้วยนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้มีการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นช่วยกันครับเรื่องนี้ต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ได้โอกาสแล้วก็ไปลักขโมยของชาวบ้านเขานะมันก็ไม่ถูกนะครับทุกคนก็เดือดร้อนอยู่แล้วเงี้ยเอาใจเขามาใส่ใจเราต่างคนต่างเดือดร้อนด้วยกันนะครับต้องหาวิธีอื่นที่จะไม่ให้สูญเสียมากกว่านี้ต้องคิดอย่างนั้นนะครับคิดในเชิงรักษาสามัคคีกันอยู่ด้วยกันนะครับมนุษย์กันมันต้องพึ่งกันทางตรงทางอ้อมใกล้ไกลก็ว่ากันไปนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนี่แหละคือเมื่อเวลาภัยมาจะเอาตัวรอดคนเดียวไม่ได้
เหมือนมนุษย์ก็บอกโบราณนะแต่อะไรตื่นวัวตื่นควายตื่นได้แต่ตื่นคนละยุ่งนะพี่นะตื่นคนเนี่ยหนีตายคนหนีตายกับวัวหนีตายเนี่ยมันคนละเรื่องเลยเพราะการทำลายล้างมนุษย์จะทำลายล้างได้รุนแรงมากกว่าวัวควายเยอะมากขณะกันมนุษย์สร้างสรรค์จันโลงก็ดีขวาดีกว่าวัวควายอยู่วัวควายเยอะแยะมากมายเหมือนกันเลือกสร้างสรรค์จันโลงต้องเลือกตรงนั้นแม้ว่าดูประหนึ่งว่ามันจะขัดความรู้สึกก็ต้องยินยอมด้วยกันนะครับเพราะว่ามันถูกการกระทำพร้อมกันเห็นไหมครับต้องคิดอย่างนั้นนะพี่มันถึงจะไปต่อได้ชีวิตนี้ถึงจะมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาได้โดยง่ายโอเคไหมโอเคนะขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายผลด้วยนะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างตัวรอดตัวรอดบนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางกระทำอะไรก็ตามที่ให้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอ้และอามินตะพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม